สำรวจเลยว่าเอ๊ะทุกอย่างยังเดินไปตามแผนทุกอย่างยังส่งมอบได้ตามเป้าหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่โปรเจกต์แมเนเจอร์ที่ดีนะคะเราก็ควรมอนิเตอร์เป็นระยะนะคะข้อ6อันนี้ change management ที่พี่จันพูดไปแล้วเนาะอันสุดท้ายเลยคือ risk อันนี้ก็จะเป็นอีกสกิลนึงนะคะของโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่ระหว่างทางที่ว่าเราทำงานอยู่เนี่ยเราทำกำลังเก็บ requirement อยู่เนี่ยเราเจอเรื่องอย่างแก้ที่พี่จันยกตัวอย่างว่าเอ๊ะสโคปตัวเนี้ยค่ะ requirement ข้อเนี้ยมันไม่อยู่ในสโคปเลยเนาะถ้าพี่มาแทรกตอนนี้ถ้าพี่มาเพิ่มสโคปตอนเนี้ยขึ้นเข้ามาในโครงการเนี่ย1นะครับ1นะคะมันจะกระทบคอสกระทบแพลนกระทบมันอย่างไรกระทบแล้วเนี่ยมันจะทำให้พี่คะเราไม่สามารถ deliver ได้ตามเป้าที่เราเคยคุยกันไว้หรืออาจจะไม่ได้กระทบไปที่คอสไปที่แพลนก็จริงแต่มันกระทบไปที่ลูกค้าสมมติว่าเราทำหนึ่ง process ขึ้นมาใหม่ที่อยู่ว่าอยากทำเรื่องนี้ขึ้นมาพี่คะอันนี้ลูกค้าเคยบอกเคยทำแบบนี้แต่พอเรามาเปลี่ยนเรื่องนี้มันจะทำให้ behavior คือสิ่งที่ลูกค้าเคยคุ้นชินกับมันจะเปลี่ยนไปนะอย่างนี้ค่ะมันคือการ define risk ในโปรเจกต์ระหว่างทางอันนี้ก็จะเป็นสกิลอีกอันนึงที่โปรเจกต์แมเนเจอร์ต้องมีเหมือนกันนะคะทีนี้ไปที่ตัว define scope and object objective นะคะของโครงการพี่จะยกตัวอย่างว่าทุกคนเข้าใจแหละ scope and objective อะพี่มันก็คือมันต้องมียกตัวอย่างโครงการ A เนี่ยกับโครงการ B นะคะบอกว่าซื้อต้องการซื้อระบบที่ใช้สั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะคะเหมือนกันทั้งคู่เลยแต่โครงการ A บอกว่าจุดประสงค์ในการที่จะทำโครงการ A คือต้องการพัฒนาระบบใหม่เพื่อทดแทนระบบเก่าเหตุผลคือเนื่องจากซอฟต์แวร์ออฟโซลีทและส่งผลกระทบให้ยูเซอร์เนี่ยมีปัญหาการใช้งานบ่อยครั้งจนยูเซอร์เนี่ยทำงานต่อไม่ได้นะคะบางทีต้องหยุดซิสเต็มดาวน์ไปครึ่งวันเนี่ยค่ะให้บริการลูกค้าไม่ได้แต่ในขณะที่โครงการ B บอกว่าอ๋อต้องการระบบใหม่เพื่อทดแทนระบบเก่าเพราะซอฟต์แวร์ออฟโซลีทเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่ยูเซอร์ต้องการเนี่ยคือต้องการเอามันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพราะซอฟต์แวร์มันออฟโซลีทแล้วเอาไปต่อยอดไม่ได้แต่ไม่ได้มีผลกระทบกับลูกค้าเห็นไหมคะว่า2อันนี้มันมีความต่างในโปรเจกต์กันยังไงมีใครอยากแชร์ไหมคะมีใครในนี้เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์อยู่เนี่ยโอเคสองอันนี้นะคะจะต่างกันเนาะต่างกันที่เป้าหมายถูกไหมคะเป้าหมายของโปรเจกต์ A เนี่ยเราไม่สนถ้าเป็นการคุมโปรเจกต์จะบอกว่าเอ้ยโปรเจกต์ A เนี่ยซอฟต์แวร์มันหมดอายุถูกไหมคะมันตายแล้วมันกระทบกับยูเซอร์อาทิตย์นึงวันนึงออนไลน์มามีระบบดาวไปสัก3ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะกับอีกอันนึงระบบไม่ได้ดาวที่โครงการ B ระบบไม่ได้ดาวซอฟต์แวร์ยังใช้งานได้ปกติเลยแต่มันไม่สามารถต่อยอดพัฒนาสินค้าได้อย่างเงี้ยค่ะหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้เงี้ยความเร่งด่วนของโครงการ A กับโครงการ B ไม่เหมือนกันนะคะสโคปในการทำของโครงการ A กับโครงการ B ก็ไม่เหมือนกันนะคะโครงการ A เรามุ่งเน้นไปที่ว่าโอเคซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเดิมสมมติว่าซอฟต์แวร์ชื่อ ABC อย่างเงี้ยค่ะเราก็เน้นพัฒนานะคะคือสอบหาซอฟต์แวร์ใหม่อาจจะไม่ใช่ชื่อ ABC เลยใช่ไหมคะอาจจะเป็นชื่อใหม่เลยแต่ให้ได้ฟีเจอร์ฟังก์ชันทุกอย่างตรงตามของเดิมนะคะเรามุ่งเน้นไปก่อนว่าการที่เราจะทำโปรเจกต์เนี้ยเพื่อที่จะส่งมอบซอฟต์แวร์ตัวใหม่ทดแทนตัวเก่า requirement ทุกอย่างจะยึดอยู่ตาม requirement เดิมเราจะไม่ขอเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่หรือทำอะไรเลยนะเน้นที่ทุกอย่างที่ based on requirement เดิมแล้วก็อ้างอิงไปกับที่แอปพลิเคชันตัวเดิมได้นะคะแต่เราสามารถมองฟีเจอร์ที่มันสามารถให้ลูกค้าหรือ user ของเราเนี่ยมีโมดูลมีฟังก์ชันมีอะไรก็ตามนะที่สามารถเอาไปต่อยอดในการทำผลิตภัณฑ์เพิ่มแต่ณวันนี้ในการส่งมอบโปรเจกต์ของเรามุ่งเน้นไปที่การหาแอปพลิเคชันมาทดแทนสิ่งที่อยู่เหมือนเดิมในขณะที่โครงการ B จะไม่เหมือนกันนะคะโครงการ B นี้จะไม่ละ1คือเราต้องเปลี่ยนแอปพลิเคชัน2เราต้องบวกฟีเจอร์แล้วมองแล้วเราต้องพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยค่ะเพิ่มต่อยอด
ให้สามารถตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ด้วยสโคปของโครงการไทม์ไลน์ของโครงการก็จะไม่เหมือนกันอันนี้น่าจะชัดเจนไหมคะถ้าใครมีคำถามถามได้เลยนะคะแล้วก็นอกจาก objective แล้วก็ scope เองเนี่ยที่เมื่อกี้พี่บอกเนี่ยมันไม่ตรงกันแล้วตัว stakeholder เองอะค่ะคนที่ร่วมในโครงการเองก็อาจจะไม่เหมือนกันอย่างโครงการแรกที่พี่บอกว่าโครงการ A เรายึดตามผลิตภัณฑ์เดิมใช้แบบ experience เดิมๆถูกไหมคะคนที่เข้ามาร่วมในโครงการของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่user ที่เคยใช้ระบบนะคะแต่ถ้าเป็นโครงการ B เนี่ยมันไม่ใช่แค่ user ละเราต้องเอา product manager อะค่ะคนที่เป็น product ที่บอกว่าอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยคืออะไรเอามาคุยด้วยในโครงการตัวละครเราก็จะเพิ่มขึ้นเวลาที่โครงการใดๆที่มีตัวละครเยอะอะค่ะข้อเมื่อกี้ค่ะ communication เราการ manage ต่างๆของเราก็จะต้องมีความมันก็จะมีความ complex มากขึ้นคือมีความซับซ้อนมากขึ้นในเรื่องของคนนะคะความยากก็จะเยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการ define scope แล้วก็ objective นะคะถัดไปจะเป็นเรื่องการ define deliverable นะคะก็อันนี้จะเป็นการอย่างที่พี่ยกตัวอย่างในตอนต้นก็คือเป็นช่วงของการที่เราบอกแล้วว่าเฮ้ยโครงการนี้เราต้องการส่งมอบอะไรบ้างในรายละเอียดนะเมื่อกี้ objective เรามีแต่ว่าในรายละเอียดของสิ่งที่เราต้องการส่งมอบมีอะไรบ้างนะคะและเราก็ต้องเอา stakeholder ที่เรา define ไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าโอเค stakeholder เราอะค่ะในโครงการมีใครบ้างต้องมา review และ sign off สิ่งที่เราจะส่งมอบร่วมกันอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของ project manager นะคะที่จะต้องคุมว่าโอเคทุกคนที่เป็นเจ้าของ requirement เห็นตรงกันแล้วนะว่าสิ่งที่ฉันจะส่งมอบสิ่งที่เราจะควบคุมโครงการนะคะให้ส่งมอบได้มี1 2 3 4 5เราจะทำเดี๋ยวจะมีรายละเอียดของขั้นตอนในการที่เราจะทำ define deliverable นะคะเป็น process เนี่ยอยู่ในช่วงถัดไปนะคะเราจะต้องควบคุมมันนะคะแล้วก็ให้ทุกคน get agree หรือเรียกว่า sign off ให้ได้ทีนี้ตัวอย่างของเมื่อกี้จาก2โครงการนะคะโครงการแรกนะคะสิ่งที่เราส่งมอบเนี่ยตัวอย่างก็คืออาจจะเป็นแค่ product อย่างที่พี่บอกว่าคือเน้นที่ product ปัจจุบันเลยสั่งซื้อออนไลน์มีแค่กระเบื้องปูนหินไม้จบเลยความยากของกระเบื้องปูนหินไม้มันอาจจะไม่เท่ากับโครงการ B ซึ่งมีฟีเจอร์ที่ต้อง support product ใหม่อย่างสีทาบ้านทำไมที่พี่ถึงยกตัวอย่างอันนี้คือฟีเจอร์ฟังก์ชันนะคะอย่างของสีทาบ้านกับการที่เราสั่งซื้อพวกกระเบื้องปูนหินไม้ที่บอกโอเคซื้อกระเบื้องซื้อเป็นกล่องนะคะเป็นสมมติลายสีแดง1กล่อง10กล่องเป็นราคาเท่าไหร่มันจะง่ายๆปูนคิดเป็นตันเป็นตันเท่าไหร่หินเป็นตันเท่าไหร่ไม้คิดเป็นตันเท่าไหร่แต่สีทาบ้านไม่มันอาจจะมีฟีเจอร์ในการมิกซ์สีนึกออกมั้ยแบบโอเคเอาสีฟ้ามาผสมกับสีเหลืองมันกลายเป็นสีเขียวนะมันได้เฉดสีของสีเหลืองของ G5 อย่างเงี้ยฟีเจอร์ในการที่เราจะต้องคอนโทรลพวกเนี้ยค่ะมันจะเพิ่มขึ้นพี่ถึงบอกว่า2โครงการไม่เหมือนกันโครงการแรกพี่ก็ยึดตามฟีเจอร์เดิมเลยมีแค่การโอเคระบุสเปคระบุamount ถูกมั้ยคะแล้วก็คิดเป็นยอดเงินจบแต่ฟังโครงการ B ไม่ใช่ละพี่ต้องเพิ่มฟีเจอร์ลูกเล่นในการที่จะให้ลูกค้านะคะมาใช้การเลือกซื้อสีทาบ้านเป็นต้นนะคะซึ่งพอฟีเจอร์ตรงนี้ฟังก์ชันของคอข้างหน้ามันเปลี่ยนใช่ไหมคะฟังก์ชันในการคิดเงินชำระเงินอะไรพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจจะต้องมีการผสมสีมีการคุยการของจำนวนกระป๋องหรือวิธีการคำนวณที่แตกต่างไปของโครงการ B ไม่พอขอเพิ่มเรื่องช่องทางในการชำระเงินมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่มช่องทางบัตรเครดิตเงี้ยค่ะก็คือฟีเจอร์ในการ deliverable ของเราก็มีเพิ่มเติมนะคะอันแรกเนี่ยเป็นแค่ช่องทางในการคิดเงินเสร็จแล้วก็ขึ้นตะกร้าชำระสินค้าปกติแล้วก็เหมือน Shopee อะค่ะก็คือให้ชำระเงินลูกค้าไปโอนอะไรมาแล้วก็มาแนบเอกสารจะเป็นฟีเจอร์ง่ายๆถูกมั้ยแต่ฝั่งนี้ไม่ใช่ละเราต้องไปต่อกับบัตรเ
เครดิตวีซ่านะสามารถออโต้ตัดบัตรเครดิตได้เลยอย่างเงี้ยค่ะฟีเจอร์มันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้พอเราได้ deliverable นะคะของสิ่งที่เราจะส่งมอบเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะ deliverable ตรงเนี้ยรายละเอียดของเรื่องพวกเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะคะในโปรเจกต์ไลฟ์ไซเคิลเองเนี่ยเขาก็จะมีตัวเอกสารนะคะในการที่ใช้เก็บ requirement ซึ่งไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินกันไหมนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินแค่ตัว functional spec นะคะแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์ sizing ขนาดใหญ่ที่มันมีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะอะค่ะมันจะต้องลงระดับ feature item เป็น condition ทีละบรรทัดเลยอะค่ะเราจะเรียกมันว่า requirement traceability matrix นะคะหรือคนอาจจะคุ้นๆกันในชื่อย่อว่า RTM นะคะอันนี้มันจะระบุลงไปว่าอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าซื้อสินค้า productบอกว่าโปรดักต์มีโปรดักต์กระเบื้องโปรดักต์ปูนโปรดักต์หินไม้อันนี้ก็1บรรทัดกระเบื้องโปรดักต์กระเบื้องมีการสามารถเลือก amount ได้เลือกลายได้บรรทัดที่2กระเบื้องสามารถเลือกจำนวนบรรทัดที่3สามารถเอากระเบื้องที่เป็นลาย amount เมื่อกี้คือ amount คือจำนวนปริมาณกี่กล่องใช่มั้ยคะสามารถเลือกจำนวนกล่องคูณกับจำนวนบาทได้เลยจำนวนตังค์อะไรนะคะก็คือเนี่ยมีเขาเรียกว่า requirement traceability matrix นะคะคือระบุละเอียดเลยเป็นบรรทัดนะคะส่วน functional spec เนี่ยมันจะเหมือนเขียนเป็นลักษณะแบบ overview วิธีเล่ารายละเอียดมากกว่าเหมือนลูกค้าคลิกเข้ามาที่หน้านี้เห็นฟีเจอร์อะไรนะคะก็จะต่างอันนี้ก็คือในการกำหนด deliverable นะคะหน้าที่หลักๆของ project manager ก็คือคอย1คือวางแผนใช่ไหมคะแล้วก็ควบคุมนะคะดูแลทีมนะคะในการที่จะผลิตเอกสารเหล่านี้ให้ตรงตาม deliverable อีกทีนะคะเดี๋ยวจะมีในเรื่องของ process ถัดไปคือตัว project plan นะคะก็ project plan เนี่ยอันนี้คือการที่เราวางแผนนะคะว่าการที่เราจะได้มาซึ่งสิ่งส่งมอบเมื่อกี้อย่างที่พี่บอกว่าเรากำหนดแล้ว deliverable มีอะไรการที่เราจะลงรายละเอียดของ deliverable ได้เนี่ย1 2 3 4 5เนี่ยเราต้องใช้เวลาในการที่จะให้ได้มาซึ่ง requirement รายละเอียดของ1 deliverable เนี่ยใช้อะไรบ้างนะคะมันคือการเขียนแผนในเชิง activity ในเชิงของresource ว่าที่เราจะ allocate ลงมาเนี่ยในแต่ละ activity เนี่ยเราต้องใช้คนทั้งหมดกี่คนแล้วก็ skill ของคนเหล่านั้นนะคะที่เราจะ assign เข้ามาใน activity นั้นๆเนี่ยเราต้องการคน skill ประเภทไหนอันนี้ project manager สามารถที่จะต้องประเมินนะคะแล้วก็มองภาพให้เห็นว่าโอเคถ้าเรากำลังรับ project ที่เป็นโครงการ A เนี่ยลักษณะเนี้ยเราไม่ได้ต้องการคนที่มี skill set ที่extra ไปจากเดิมหมายถึงมีอะไรพิเศษนะคะเราสามารถใช้คนที่ดูแลจากระบบเดิมเลยอาจจะเป็นทีมงานทีมเดิมนะคะมาร่วมในการทำโครงการแต่ถ้าเป็นโครงการ B ที่เมื่อกี้พี่บอกมันเริ่มมีฟีเจอร์มี deliverable โอ้โหเริ่มมีตัดบัตรเครดิตแล้วอันเนี้ยเราอาจจะต้องไปขอคนเพิ่มที่บอกโอเค BA ทีมเดิมหรือคนที่ดูแลระบบทีมเดิมค่ะไม่มี skill setของเรื่องการตัดบัตรเครดิตในการอินเทอร์เฟซกับบัตรเครดิตเนี้ยค่ะแล้วก็อาจจะต้องไปขอคนจากทีมอื่นพี่บอกว่าฮัลโหลใครก็ได้ที่มีสกิลเซตของการทำตัดบัตรเครดิตเป็นต้นหรือถ้าไม่มีเราแบบไม่มีกันอยู่แค่นี้ค่ะคอมพานีเรามีกันอยู่แค่นี้ก็แสดงว่าเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้คนในทีมเรามีสกิลเซตตรงนี้เพิ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นลักษณะของการ manage resourceให้แมทช์กับงานที่เราทำนะคะที่จะส่งมอบนะคะทีนี้พอมันได้แพลนถูกไหมคะมันได้รีสอร์ทแล้วก็บอกว่ามันก็จะออกมาเป็นคอสหรือเรียกว่าบัดเจ็ตละนะคะอันนี้พี่ก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างว่าโครงการ A เมื่อกี้ high level plan นะคะมันก็จะมีอะไรบ้างนะคะก็คือ 1. requirement analysis ใช้เวลา1เดือนนะเพราะว่าเราทำทุกอย่างตามฟีเจอร์เดิมมันไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะคะ
มื่อเราเก็บ requirement มาจาก Time BU แล้วโอเค confirm feature ทุกอย่างที่ทำเหมือนเดิมแล้วก็เราเริ่ม design แล้ว design คือลงรายละเอียดแล้วว่าเอ๊ะแต่ละ feature เนี่ยที่บนแพ็คเกจตัวใหม่เนี่ยค่ะมันต้องพัฒนามันขึ้นมาอย่างไรนะคะพี่คิดว่ามันใช้แค่2เดือนพอเพราะว่าจริงๆแล้วมันทำทุกอย่างให้เหมือนเดิม build 2เดือน test 3เดือน deploy 1เดือนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแผนฝั่งนี้ฝั่งโครงการ A แต่พอเป็นโครงการ B requirement เราเนื่องจากมันมีสิ่งที่มันงอกขึ้นมาเพิ่มใช่ไหมคะมันก็ต้องใช้เวลามากขึ้นใช้เวลาดีไซน์มากขึ้นใช้เวลา build มากขึ้นใช้เวลา test ก็จะมากขึ้นตามนะคะแต่ deploy โดยทั่วไปแล้วมันก็จะไม่ค่อยแปรผันตามสิ่งที่เป็น requirement นะคะหรือ feature นะคะ resource ฝั่งนี้พี่บอกก็อย่างเงี้ยคือทุกอย่างทำเหมือนเดิมพี่สามารถใช้ทีมเดิมได้เลยทุกวันนี้พี่ก็ใช้ project manager คนเดียวได้นะคะใช้business analyst 2คนใช้ system analyst 2คนอย่างเงี้ย programmer 4คน test manager 1คนแต่ฝั่งนี้เนื่องจากมีฟีเจอร์เยอะขึ้นนะคะพี่ก็คิดว่าโอเค BA กับ SA เนี่ย Business Analyst กับ System Analyst เนี่ยยังใช้เท่าเดิมได้แต่โปรแกรมเมอร์ไม่ได้พี่ต้องเพิ่มคนเพราะว่ามี product เพิ่ม Test Manager น่าจะต้องเพิ่มเพราะว่าเรามีฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นนะคะเมื่อกี้พอเราได้ตัว plan ใช่ไหมคะข้างบนเป็น timeline เป็น plan ข้างล่างเป็น effort เราก็เอาFTE อะค่ะมาคูณกับแผนเอาจำนวน FTE คูณกับไทม์ไลน์ตรงนี้นะคะคูณออกมาเป็นจำนวน FTE FTE มันคือเหมือนแมนเดย์อะค่ะว่างานหนึ่งงานที่เราจะต้องส่งมอบอะใช้ทั้งหมดกี่แมนอาวที่แปลงออกมาเป็นจำนวนวันนะคะคูณกับคอสนะคะปกติโปรเจกต์แมเนเจอร์ก็จะคำนวณตรงนี้เสร็จนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่ใช้เอาตัวเลขนี้คูณเพื่อตรงๆก็จะมีการบัฟเฟอร์บางส่วนไว้นะคะโดยปกติก็จะบัฟเฟอร์กันที่ประมาณ 20% เพราะว่าอย่างที่บอกตอนต้นว่ามันอาจจะมีchange นะคะมี risk มีอะไรก็ตามที่มันมี impact โครงการทำให้อาจจะกระทบ cost เราก็ต้องบัฟเฟอร์เผื่อเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ planningถัดไปก็เป็นเรื่อง communication เนาะ communication เนี่ยอย่างที่บอกตอนต้นก็คือการสื่อสารแผนงานหรือกระบวนการต่างๆนะคะสิ่งที่เราวางแผนไว้เมื่อกี้หน้าเนี้ยค่ะเราบอกว่าเอ้ยเราต้องใช้ requirement 1เดือนใช้ design 2เดือน build 2เดือนเนี่ยไม่ใช่เราได้โจทย์มาได้ scope ได้ deliverable มาแล้ว project manager มานั่งแผนนั่งแผนเสร็จโยนแผนออกไปเธอฉันเอาอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะมันก็ต้องเอาแผนเนี้ยกลับมาคอมมูนิเคตกับทีมเนาะเราก็ต้องมานั่งคุยกันว่าโอเคถ้าแผนวันนี้เวิร์กช็อปในการเก็บ requirement 1เดือนเนี่ยเราจะทำกันยังไงนะคะเราก็ต้องไปคุยกับผู้ที่มีความรับผู้ที่รับผิดชอบในงานแต่ละอย่างนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้รู้ด้วยว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราทำเรื่องนี้อย่างสมมติ requirement เรื่องนี้ถ้าทำ requirement ชิ้น A เสร็จแล้วเราจะเอาชิ้น A เนี่ยไหลต่อไปทำดีไซน์ได้เลยไหมมันมี dependency กับ requirement ชิ้น B หรือเปล่าเป็นต้นนะคะอันเนี้ยต้องนั่งคุยกันนะคะเสร็จแล้วพอถ้าบอกว่าได้ชิ้น A ละไป dependency กับชิ้น B คนที่รับผิดชอบชิ้น B รู้ตัวไหมว่าคุณเป็นหนึ่งใน dependency ของการทำงานชิ้น A นะบางทีเราอาจจะแบ่งทีมว่าโอเคในกอไปรับผิดชอบชิ้น A ในขอไปรับผิดชอบชิ้น B นะคะก็อาจจะทำให้เราจะต้องเรียกเขามานั่งคุยกันว่าคุณ2คนเนี่ยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่หน้าอะไรนะคะก็จะเป็นเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็เรื่องทีมอย่างที่พี่บอกว่าจะทำยังไงให้ทุกคนเข้าใจว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่มีแพลนอะไรมีประเด็นอะไรถ้าระหว่างทางคุณมีประเด็นอะไรที่คุณเดินไม่ได้ตามแพลนเราจะทำยังไงให้คนเหล่านั้นนะคะเขาแจ้งปัญหากลับมาที่เราอันนี้เป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่พี่เนี่ยในมีความรู้สึกว่าเราจะต้องสร้างเรียกว่า trust นะคะให้กับทีมเราจะต้องทำยังไงให้โปรเจกต์แมเนเจอร์เราต้องทำยังไงให้ทีมรู้สึกว่าเมื่อมีปัญหาหรือเมื่อมีประเด็น
มีอะไรก็ตามอะค่ะที่มันเข้ามาแทรกระหว่างการทำงานของเขาแล้วมันทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถส่งมอบของได้ตามที่เราแพลนกันไว้มันคอมมูนิเคชันจากฝั่งเราไปฝั่งเดียวไม่ได้เขาต้องคอมมูนิเคทกับมาหาเราได้ด้วยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอีกศิลปะอีกอันนึงที่พี่บอกว่าจะทำยังไงให้ทีมรู้สึกว่า trust เรานะที่เขากลับมาบอกเราแล้วเราจะช่วยเขาแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าเขากลับมาบอกเราแล้วเราก็กลับไปบี้เขาต่อว่าอ้าวแล้วคุณจะแก้ยังไงคุณจะส่งมอบกันเมื่อไหร่ที่คุณบอกว่าได้สิ้นเดือนนี้ไม่ได้แล้วคุณจะได้เมื่อไหร่ไม่ได้สิคุณต้องได้สิ้นเดือนเหมือนเดิมเนี้ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์นะคะโดยลักษณะเนี้ยเขาไม่เรียกว่า communication ที่ดีมันควรจะแบบมีการคุยกันแล้วก็พอเขา escalate ขึ้นมาหาเราก็รับเรื่องนั้นเนี่ยไปช่วยเขาหาวิธีไปปรึกษาใครดีไปทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยจะเป็นลักษณะที่ project manager ที่พี่ทำอยู่นะคะคือบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่า project manager มีหน้าที่แค่แท็กเสร็จปุ๊บเขา escalate ฉันก็แกก็ไปแก้มาสิอย่างเงี้ยมันในมุมพี่เนี่ยจะไม่ใช่ในมุมพี่การคิดว่าการที่ทำงานอยู่ด้วยกันเป็น as a team ค่ะในการ communication แบบ two way เนี่ยมันดีกว่าการที่ฉันโยนไปแล้วแกก็โยนมาฉันไม่สนนะฉันมีหน้าที่ตามแกอย่างเดียวไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นมันก็จะคล้ายๆกันก็คือมันก็จะลิงก์มาสู่เรื่องการ tracking report project progress เนาะ project manager อ่ะหัวใจหลักเลยคือสามัญสโคป costจริงๆ scope time and cost ถูกไหมคะเพราะว่า scope ก็จะสะท้อนออกมาเป็น time สะท้อนออกมาเป็น cost อย่างที่บอกเนาะพอ scope มีอะไรต้องทำแค่ไหนเราจะรู้ว่าเราต้องตีออกมาเป็น timeline เท่าไหร่ยิ่ง timeline ยิ่งใช้นานก็จะยิ่งกระทบไปที่ cost นะคะทีเนี้ยหน้าที่ของ project manager เลยก็คือต้องคอย monitor อยู่ตลอดเวลาบอกว่า plan เราตั้งไว้เมื่อกี้โครงการ A ใช่ไหมคะที่พี่บอกว่ายกตัวอย่างโครงการ A เราบอกแล้วเวลามีบัดเจ็ตอยู่แค่100 FTE ถูกไหมคะสามารถทำได้100วัน100วันอาจจะเป็น205คนสมมติตัวอย่างนะ5คนก็คือ20วันนะคะเราบอกว่าเนี่ยเรามีเงินอยู่100 man hour man day พูดผิดนะคะคิดเป็น 600,000 บาทตอนนี้เราทำไปถึงช่วงสเตจของดีไซน์ละโปรเจกต์แมเนเจอร์ต้องคอยดูอีกว่าเอ๊ะตอนนี้พอไปถึงตรงช่วงดีไซน์เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะใช้เงินไปแค่ประมาณ20แมนอาวเออแมนเดย์โทษค่ะเราต้องใช้20แมนเดย์ตอนเนี้ยเรายังอยู่ที่20แมนเดย์มั้ยตอนเนี้ยทะลุไปที่30หรือยังสมมตินะคะถ้าสมมติทะลุไปที่30แล้วเนี้ยโปรเจกต์แมเนเจอร์ต้องเอาแวร์ได้ว่าเอ๊ะมันกินบัฟเฟอร์ไปแล้วหรือยังเห็นมั้ยคะถ้ามันกินบัฟเฟอร์ไปแล้วอ้าวแย่แล้วเราต้องกลับไปหาแล้วว่าทำไมมันถึงคอสมันขยับเพราะอะไรเพราะหนึ่งไม่สามารถส่งมอบได้ตามแผนงานเดิมที่คุยกันไว้หรือสองแล้วถ้าหนึ่งคือมันส่งมอบไม่ได้ตามแผนงานมันใช้เวลานานมากขึ้นกลับไปดูเอ๊ะแล้วทำไมส่งมอบไม่ได้ตามแผนงานเนี้ยโปรเจกต์แมเนเจอร์ก็ต้องลงไปดูแล้วว่าอ๋อพี่requirement ตอนแรกอ่ะตามเป้าอ่ะบอกว่าจะทำให้ได้ตามทุกอย่างที่เหมือนเดิม user มาขอฟังก์ชันเพิ่มอ่ะครับที่เคยได้ report แค่2 report ตอนนี้มาขอเพิ่มอีก3 report เป็น5 report ครับอย่างเงี้ยคือบางทีทีมงานอาจจะไม่ได้ escalate ถูกมั้ยคะไม่ได้ raise ประเด็นกลับมาที่เราแต่การที่เรา monitor plan หรือ monitor อะไรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้ว่าเอ้ยมันเกิดปัญหาอยู่ระหว่างทางเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักของโปรเจกต์แมเนเจอร์เลยนะคะโอเคถัดไปก็เป็นเรื่องของ change management นะคะตัว change management เนี่ยอันเนี้ยโดย อย่างเมื่อกี้ค่ะตัวอย่างที่บอกว่าอ่ะรีพอร์ตตอนแรกอ่ะพี่ครับเคยมีแค่2รีพอร์ตอะครับพอทำเวิร์กช็อปมาทำเวิร์กช็อปมาครับยูเซอร์บอกว่าขอรีพอร์ตเพิ่มอีก3ตัวสิ่งที่โปรเจกต์แมเนเจอร์ต้องทำก็คือต้องเอารีพอร์ตเอาเรื่องนี้ค่ะกลับเข้าไปหาคอมมิตี้นะคะบอกว่าเอ๊ะตอนนี้กลับไปคุยกับ BU ก่อนว่า
เจ้าของโครงการอะว่าเอ๊ะรีพอร์ต3ตัวนี้จริงๆแล้วคุณจำเป็นที่จะต้องการมันจริงๆหรือเปล่าคุณช่วย fill change form อะค่ะ change request form กลับมาให้เราหน่อยไอ้ change request form ในนั้นน่ะโดยปกติมันก็จะมีบอกว่า impact cost impact plan ไหมนะคะซึ่งในรายละเอียดของ change ตรงเนี้ยพอเขา fill form กลับมาให้เนี่ยทางทีม technical เราทีม BA หรือทีม SA เนี่ยก็ต้องประเมินว่ากระทบ plan ไหมกระทบ cost ไหมกระทบแค่ไหนนะคะก็เขาก็จะเอาเราก็เอาข้อมูลตรงนี้ค่ะกลับเข้าไปหาคอมมิตี้นะคะกลับไปบอกว่าพี่คะวันนี้สโคปมัน change ไปแล้วนะคะพี่เคยบอกว่าต้องทำแค่2รีพอร์ตตอนนี้มี3รีพอร์ตค่ะทีม SA กับ BA ประเมินมาให้แล้วค่ะว่าจากการที่ต้องทำรีพอร์ตเพิ่มอีก3ตัวเนี่ยมันใช้เวลาในการดำเนินการอีก2สัปดาห์นะคะแสดงว่าทำให้ตอนนี้2สัปดาห์เนี้ยต้องขยับขยายของส่วนที่เป็น development ไปแต่โดยไทม์ไลน์อะค่ะถ้าพี่ส่งมอบกระทบอีก2สัปดาห์แต่ยังทันรอบเทสอยู่ค่ะพี่ยังไม่กระทบแผน go live พี่จะอนุมัติไหมคะแต่อันนี้กระทบ cost นะคะนี่ก็คือ project manager role เหมือนกันคือเราต้องเห็นปัญหาปุ๊บเราเรียกทีมมาคุยทีมมาคุยปุ๊บทีม analysis เสร็จเราต้องสรุปแล้วกลับไป present เราต้องเสนอให้ได้ว่า pro and con ของสิ่งที่เกิดขึ้นไหน change เอ่ยหรือ issue หรือ risk อะไรต่างๆเนี่ยมันมี pro con อะไรบ้างมันมี option อะไรให้ทาง user ใช้ในการตัดสินใจบ้างอันนี้ก็จะเป็นอีก skill นึงที่project manager ต้องใช้ experience ในการฝึกฝนนะคะ risk ก็อันนี้Risk เนี่ยค่ะคือความเสี่ยงอย่าง change ไม่เหมือนกันเนาะ change มันคืออะไรก็ตามที่เรารู้แล้วว่ามัน change เลยนะคะว่าอะไรที่เปลี่ยนจากเดิมแต่อย่าง risk เนี่ยยังมันยังไม่ได้ change มันอาจจะเป็นอะไรที่มีเป็นแค่ความเสี่ยงอย่างเช่นเมื่อเราทำโครงการไปสักพักหนึ่งเนี่ยค่ะมันอาจจะมีความเสี่ยงว่ารีสอร์ทลาออกอย่างเงี้ยโอ้ตายละ key resort ของเราในกอเนี่ยค่ะลาออกพี่คะเป็นความเสี่ยงนะคะเพราะว่าในกอเนี่ยเป็นคนที่รู้ระบบเยอะมากเนี่ยค่ะเข้าใจ business เข้าใจ requirement เลยคนที่มีอยู่เนี่ยอาจจะยังรู้ไม่เท่าในกอเนี่ยแล้วก็ rest เป็นเด็กเขาจะลาออกนะวันที่สิ้นเดือนนี้สมมตินะคะเราจะมีที่เก็บยังไงเราจะป้องกันหรือจะแก้ไขความเสี่ยงมันยังไงเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราเรียกมันว่า risk เนาะแต่ว่ามันยังไม่เกิด change ยังไม่ได้ impact ให้เป็น change หรือเป็น impact อะไรให้กับโครงการถ้าเคสนี้เราไม่ได้เก็บมันยังไงเราก็ต้องคุยกับทีม lead ของBA ใช่ไหมคะบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงให้คนที่เหลืออยู่มีความรู้และ knowledge หรือ skill set เนี่ยให้เท่ากันในกอโอเคงั้นเรามาจัด sharing knowledge sharing session กันเนาะมาทำ on the job training กันเลยเนาะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นวิธีการ mitigate risk นะคะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้กระทบกับ plan สมมติว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้อยู่ๆในกอออกไปเลยโดยที่การเราไม่มีการปรุเราไม่มีการ transition เราไม่มีการ build คนอีกคนนึงที่ให้มีความรู้เท่ากับในกออย่างเงี้ยความเสี่ยงของคนที่มารับงานแทนเนี่ยจากที่ในกอเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงเราแพลนกันไว้ว่าเราทำในกอทำงานชิ้นหนึ่งแค่5วันในขอมารับงานอาจจะใช้เวลา10หรือ15วันก็ได้นะคะถ้าเราไม่ได้ build skill ของในขอไว้เพราะในขอเขาก็ต้องเริ่มนับตั้งแต่ศูนย์ใหม่คืออะไรอะพี่มานั่งถามทีละอย่างเนี่ยค่ะก็ใช้เวลามากกว่ามันก็จะกระทบแพลนนะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างทีนี้ก็คือ7 key หลักๆนะคะของ project management principle เนาะก็คือการรู้จัก scope objective นะคะ deliverable plan เนาะในการ control risk ในการ control change ต่างๆนะคะในการ monitor หัวใจสำคัญในการ communicate นะคะในเรื่องของไม่ว่าจะ plan ไม่ว่า deliverable ต่างๆให้กับทีมอันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมคะหรืออยากถาม
อะไรตรงไหนไหมก่อนที่เราจะไปที่โปรเซสว่าโปรเจกต์ไลฟ์ไซเคิลปกติเนี่ยจะเป็นยังไงมีใครสงสัยได้ไหมคะโอเคถ้าไม่มีไปต่อนะอันนี้อย่างที่พี่บอกตอนต้นนะคะตัวโปรเจกต์ไลฟ์ไซเคิลเนี้ยพี่อ้างอิงจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มันมีความคอมเพล็กซ์ค่อนข้างสูงนะคะตัวแอปพลิเคชันขนาดใหญ่นะคะไซเคิลมันอาจจะเยอะนิดนึงนะคะบางโครงการเนี่ยที่เขาไม่ได้ต้องพัฒนาซอฟต์แวร์เยอะขนาดใหญ่หรือความมีคอมเพล็กซิตี้สูงเนี่ยไซเคิลมันก็อาจจะเล็กลงกว่านี้นะคะหลักๆเลยก็คือจะมี7ไซเคิลด้วยกันนะคะก็คือมี initiative and budgeting นะคะเมื่อผ่านstage ของ initiative กับ budgeting ไปแล้วเนี่ยก็เข้าสู่ requirement analysis แล้วก็ไป design build test deploy แล้วก็ maintenance นะคะอันนี้บางคนอาจจะคุ้นๆอยู่แล้วนะคะตัว initiative คืออะไรตัว initiative กับ budgeting ตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้จะไม่ค่อยเกี่ยวกับมันเป็นการเริ่มต้นนะคะเหมือนผู้ริเริ่มโครงการคนหนึ่งค่ะอาจจะเป็น product manager หนึ่งคนต้นตัวอย่างหรือว่ามีแนวคิดอยากจะพัฒนา product ใหม่ทำให้จะต้องมี application เพิ่มเนี่ยค่ะอันเนี้ยเขาก็เริ่มมีแนวคิดขึ้นมานะคะพอเขามีแนวคิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องหาข้อมูลขึ้นมาก่อนมาประกอบกับสิ่งที่เขาคิดขึ้นมานะคะว่าเอ๊ะโปรเจกต์เนี้ยถ้าเขาทำขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาต้องใช้อะไรบ้างนะคะใช้ฟีเจอร์อะไรเขาต้องไปติดต่อกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาอาจจะต้องคิดขึ้นมาระดับนึงแล้วก่อนนะคะว่าสโคปที่เขาต้องการเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างแล้วเขาก็เบื้องต้นเนี่ยเขาก็เอาไปเสนอกับหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายหรืออะไรก็ตามนะคะที่บอกว่าเอ๊ะพี่เนี่ยผมคิดได้ขึ้นมาโปรดักต์นึงผมสนใจจะทำผมอยากจะทำมันนะแต่ว่ามันอาจจะต้องซื้อพัฒนาซอฟต์แวร์หรือทำอะไรขึ้นมาเพิ่มนะคะสองคนนี้ค่ะที่เราเรียกว่าตัวละครในโครงการที่จะมีชื่อที่ต่างกันโปรเจกต์โอเนอร์กับโปรเจกต์สปอนเซอร์นะคะโปรเจกต์โอเนอร์คืออาจจะเป็นคนที่ริเริ่มโครงการขึ้นมาแต่โปรเจกต์สปอนเซอร์คือคนที่เป็นผู้อนุมัติเงินนะคะให้เราทำโครงการอันนี้เขาเรียกว่า stakeholder ที่ project manager ต้องรู้และเข้าใจนะคะว่า project sponsor จะเป็นคนที่ดูภาพเป็นเจ้าของโครงการที่ใหญ่กว่า project owner project owner คือคนที่ initiate project นี้ขึ้นมาหัวใจหลักในการที่ project owner เมื่อกี้ค่ะที่เราบอกว่าเขาคิดขึ้นมาละเขาคิดขึ้นมาละแล้วเขานั่งวาดฝันนั่งคิดอยู่ในใจแล้วก็เดินเข้าไปหาโปรเจกต์สปอนเซอร์เพื่อพรีเซนต์งานในงานมันเป็นไปไม่ได้นะคะมันจะต้องเขาจะต้องประเมินความคุ้มค่าของโครงการก่อนทีนี้การประเมินความคุ้มค่าของโครงการเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่า business justification นะคะโดยการที่เขาต้องเขียนระบุออกมาเป็น business case ว่าเมื่อเขาทำงานproduct นี้ค่ะทำ product นี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะได้กำไรมีต้นทุนเท่าไหร่นะคะกำไรจากสิ่งที่เขาทำมันเนี้ยขึ้นมาเนี้ยได้ออกมาต่อปีเนี้ยคือเท่าไหร่นั่นคือความคุ้มค่านะคะความคุ้มทุนในการพัฒนางานพาร์ทเนี้ยค่ะจะเป็นพาร์ทของโปรเจกต์โอเนอร์ที่เป็นคนทำนะคะโปรเจกต์แมเนเจอร์มีหน้าที่แค่รับทราบนะคะว่าโอเคจากสโคปหรือโครงการเนี้ยที่คุณทำมาเนี้ยมีความคุ้มค่าหรือคุ้มทุนในเชิงบิสเนสไหมนะคะแต่ว่ากว่าจะผ่านมาถึงโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยคือเขาตัดสินใจมาแล้วว่ามันมีความคุ้มค่าคุ้มทุนกับสิ่งที่เขาจะทำงานแล้วจริงๆนะคะทีนี้พอเขาเอาบิสเนส justification หรือบิสเนส case นะคะไปพรีเซนต์กับโปรเจกต์สปอนเซอร์แล้วโปรเจกต์สปอนเซอร์ให้ทำแล้วเขาก็ต้องมาคุยกับทีมฝั่งบิสเนสเองนะคะยังไม่มาที่ทาง IT เองนะคะbusiness ก็ต้องมานั่งเขียน requirement ว่าโอเคอันเนี้ยสิ่งที่เขาต้องการใน product เนี้ยเขาต้องการอะไรบ้างเขาต้องมีกี่หน้าตามีกี่ฟังก์ชันนะคะอันนี้เราก็จะ business เขาก็จะเขียนออกมาเป็น business requirement document
นะคะอันนี้มันจะไม่เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะเป็นเหมือนพรรณนาโวหารอ่ะเหมือนเขียนเล่าว่าฉันอยากได้หน้าที่ลูกค้าล็อกอินเข้ามาแล้วฉันเห็นหน้าที่มีเมนู1 2 3 4 5 6เมนู1 2 3 4 5 6เมนูที่1เมนูนี้สามารถทำงานอย่างนั้นอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือจะเป็นเหมือนลักษณะเล่าให้ฟังว่าฉันอยากได้อะไรเขาเรียกว่า business requirement document นะคะทีนี้พอเขาเขียน business requirement document เสร็จละก็เรารู้แล้วว่าความต้องการของเราคืออะไรนะคะทีนี้มันจะมีอยู่อันนึงว่าอย่างที่พี่บอกว่าโปรเจกต์เนี่ยถ้ามันเป็น sizing ขนาดใหญ่นะคะเราต้องทำในการเลือกซอฟต์แวร์แพ็กเกจเนี่ยถ้ามันเป็นซอฟต์แวร์ที่มันทั่วไปอะหมายถึงไม่ได้แบบ complex มากเหมือนเราจะซื้อแค่ Microsoft Windows 1ตัวอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ต้องทำ Vendor Selection เพราะมันมีเจ้าเดียวในโลกนี้เนาะเราจะใช้ Windows เราไปซื้อเราก็รู้อยู่แล้วเราจะไปซื้อกับ Microsoft แต่ถ้าสมมติมันเป็นซอฟต์แวร์แพ็กเกจที่เขามีหลายๆเจ้าอยู่ในตลาดอย่างสมมติว่าเราจะซื้อตัว BI Tool สักอย่างก็มีตั้งเยอะเหมือนกันนะคะหรือเราจะซื้อแอปพลิเคชันอย่างตัวเมื่อกี้ค่ะช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยเขาอาจจะมีไลบรารีหรือซอฟต์แวร์ที่ขายอยู่ในตลาดค่อนข้างเยอะพอมันมีอะไรก็ตามที่มันมีขายอยู่ในตลาดค่อนข้างเยอะเราก็ต้องทำโปรเซสในการคัดเลือกนะคะจาก business requirement ที่ user เขียนมาเนี่ยใน BRD เนี่ยมีทั้งหมดอยู่กี่เจ้าในตลาดนะคะเราก็มาทำ vendor selection เนาะทีเนี้ยไอลิสต์ของเวนเดอร์อะค่ะที่เราบอกว่าพี่แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าหนูจะรู้ได้ไงว่าในตลาดเนี่ยมีซอฟต์แวร์ประเภทเนี้ยอยู่กี่รายนะคะมันก็จะมีแบบลิสต์จากทั้งเขาเรียกว่าอะไรการ์ดเนอร์ก็มีนะคะจากถ้าสมมติว่าถ้าเป็นพวกแบงกิ้งเนี้ยค่ะมันก็จะมีว่าเป็นSwift Certificate มั้ยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นภาษาbusiness แล้วนะคะเป็นภาษาเทคนิคของ banking นะอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะมีลิสต์อยู่นะคะว่าถ้าเป็น product หรือ software package เพื่อ serve product ฝั่งเนี้ยอย่าง Gartner เนี่ยเขาก็จะมีแบบค่อนข้างเยอะเลยมันมี software package ที่สามารถตอบโจทย์ product นั้นอยู่อะไรบ้างเขาก็จะให้ ranking มาเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เวลาที่เราก็เอานำไปเสนอ BU คะลิสต์ออกมาเนี่ยจากเวนเดอร์เนี่ยในตลาดมีอยู่20รายค่ะแต่เราจะทำเวนเดอร์เซเลคชันเนี่ยเราเอาทั้ง20รายเนี่ยมานั่งอ่านว่าฟีเจอร์แมทช์ไม่แมทช์ฟีเจอร์นี่ตอบโจทย์เราแค่ไหนอย่างเงี้ยเราทำทั้ง20รายเราคงทำไม่ไหวนะคะเราก็ต้องเอาลิสต์ผู้ขายในตลาดเนี่ยมานั่งทำแรงกิ้งแล้วให้บิสเนสเลือกว่าโอเคงั้นเราคัดนะจาก20รายที่เป็นแรงกิ้งอยู่เนี่ยเราขอเลือกแค่5รายพอที่เป็นท็อปแรงค์ถูกไหมคะทีนี้พอเราเลือกมาละ5รายถ้าเป็นแพ็กเกจไซซิ่งขนาดใหญ่เขาก็จะมีอีกว่าบางทีเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่า5รายเนี้ยเนื่องจากเราไปเสิร์ชใน Google แล้วของบริษัท5รายเนี้ยเราไม่สามารถหาดีเทลอินโฟเมชันก็ได้หารายละเอียดของตัวโปรดักต์ก็ได้ว่าฟีเจอร์ที่เกี่ยวค่ะช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยไอ้บาสเกตเขาเนี่ยเขาสามารถทำฟีเจอร์ได้แค่ไหนบอกแค่ว่าฉันมีแต่ฉันไม่รู้ว่าคุณต่ออุ้ยฉันซื้อมาแล้วเนี่ยคุณต่อเชื่อมกับบัตรเครดิตได้เลยนะง่ายมากเลยฉันมีโมดูลให้คุณละคุณไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างเงี้ยเวลาเราไปอ่านตามหน้าเว็บเงี้ยบางทีเขาไม่ได้ให้อินโฟเมชันขนาดนั้นนะคะเราสามารถออก request for information เรียกว่า RFI นะคะเพื่อไปบอกว่าโอเคเราสามารถเอา requirement บางส่วนบางช่วงบางตอนของbusiness requirement เนี่ยที่เป็นหัวใจสำคัญของ requirement ที่เป็น main feature อะค่ะตัด part แล้วไปถาม vendor ได้ว่าเนี่ยเรา request for information นะช่วยอธิบายช่วยตอบมาหน่อยว่า feature 5 feature เนี้ยของคุณทำงานอย่างไรตรงเดี๋ยวฉันขอไปหน้านี้นะคะตรงเนี้ยค่ะมันเป็นการตรง RFI เนี่ยค่ะมันเป็นการติดต่อผู้ขายแบบขอข้อมูลนะคะโดยที่เรายังไม่มีพันธสัญญาอะไรกับเขามันเป็นเหมือนการเหมือนเราขอข้อมูลเพิ่มอะค่ะซึ่งอันเนี้ยก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีข้อกฎหมายใดๆใช่ไหมคะเวลาที่เขาตอบกลับมาแล้วก็มาพิจารณาต่อ
สมมุติเมื่อกี้เราบอกเรามี5ไลน์ตอบกลับมาแล้ว5ไลน์เราก็ต้องมานั่งอ่าน business ก็ต้องนั่งอ่าน BU อ่ะค่ะทาง user เองก็ต้องนั่งอ่านทาง business analyst เราเองก็ต้องนั่งอ่านว่าจาก BID เมื่อกี้กับสิ่งที่ vendor จากสิ่งที่ผู้ขายตอบกลับมาเนี่ย vendor ตอบกลับมาเนี่ยมันแมทกับสิ่งที่เราต้องการแล้วเท่าไหร่นะคะตอนต้นเราบอกเรามีละ RFI เนี่ยอาจจะเยอะนิดนึงนะคะอาจจะไม่ต้องลดเหลือแค่5จะลดเหลือจาก20เหลือ10เนี่ยนั่งอ่านสัก10ไลน์เนี่ยก็ตาแฉะแล้วเนาะเสร็จแล้วปุ๊บกรองออกมาอีกโอเคจาก10ไลน์เนี่ยแมทช์กับเราที่สุดเลย5ไลน์ปุ๊บได้5ไลน์นั้นเราเอามา request for proposal ละตรงจังหวะเนี้ยค่ะ request proposal เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อผูกมัดใดๆหรือเป็นการสัญหรือการทำสัญญาว่าจะซื้อแต่มันเหมือนคอมมิตไกลๆอะค่ะว่าเราจะทำการคัดเลือกผู้ซื้อโดยปกติแล้วการที่เราจะออก RFP ได้เนี่ยเราจะต้องรู้แล้วว่าเรามีเงินและเรามีงบประมาณเพียงพอแล้วในการที่เราจะออก RFP เราได้รับอนุมัติโปรเจกต์แล้วเพราะโดยเค้าเรียกอะไรโดยมารยาทนะคะทางโดยมารยาททางการทำRFP เนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนเราสัญญาว่าเราจะซื้อบางอย่างเป็นคำพูดนะคะไม่ได้แบบสัญญาเป็นเอกสารเป็นไซน์กันนะคะทีนี้ตอนที่ทำ RFP เนี่ยมันจะเป็นการติดต่อผู้ขายแล้วทีเนี้ยจังหวะเนี้ยค่ะเราจะถามเขาแบบรายละเอียดได้เลยเจาะฟีเจอร์ได้เลยอย่างเมื่อกี้เจาะฟีเจอร์ได้เลยบอกเอ๊ะแล้วถ้าคุณต่อบัตรเครดิตเนี่ยคุณต่อบัตรเครดิตใครได้บ้างต่อได้เฉพาะเหมือนแบบวีซ่ามาสเตอร์ได้หมดเลยไหมหรือแค่เฉพาะวีซ่าอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเจาะระดับนี้เลยโดยบางคนเนี่ยโดยโครงการใหญ่ๆอะค่ะอย่างที่เป็นโครงการใหญ่ๆเลยเนี่ยเขาก็จะใช้ตัว BRD อะค่ะแปลงมาเป็น RTM RTM คือ Requirement Traceability Matrix เนาะที่บอกว่าเจาะเป็นระดับบรรทัดเลยอะเอาไอ้ RTM นั้นนะคะแนบเข้าไปใน IFP เลยนะคะแนบเข้าไปใน IFP ตัวเด็กเอกสารที่เราจะออกให้เวนเดอร์เพื่อให้เวนเดอร์เนี่ยค่ะตอบกลับมาว่าข้อ1คุณสามารถ meet requirement ไหมหมายถึงจากแอปพลิเคชันของคุณเนี่ยสามารถมีฟีเจอร์เนี้ยรองรับและรองรับมันอย่างไรรองรับได้เลยแบบ out of the box มาเลยเป็น standard feature คุณเลยหรือmeet แบบ partial แบบมีแค่ partial นะคือตอบได้แค่บางส่วนแต่อีกส่วนนึงเนี่ยต้อง enhance มานะต้อง build เพิ่มนะคะ build เพิ่มนั้น build เพิ่มไม่ยากไม่ complex เรามี API รองรับแล้วเลยอะค่ะอันเนี้ยช่วง RFP จะเป็นการตอบแบบนี้เลยตอบละเอียดมากละเอียดยิบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่าามันเลยเป็นเหมือนคำสัญญาบางอย่างอะค่ะเพราะว่าทำไมเราให้เขาใช้เอฟเฟอร์ตในการตอบคำถามเนาะว่าเนี่ยเหมือนเสนอขายแล้วอะคุณต้องทำยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่าฟีเจอร์คุณอะเหมาะสมกับการที่เราจะสั่งซื้อเราจะซื้อคุณเนี่ยเขามีเอฟเฟอร์ตเนาะในการที่เขาเนี่ยเขาใช้เขาตั้งใจตอบมาใช่ไหมคะถ้าสมมติเขาตั้งใจตอบมาทุกคนในพยานในทั้ง5รายพยานที่จะตอบมาเพื่อจะขายของเราแต่อยู่ๆเราแบบไม่เอาเลยเราเลิกโครงการเนี่ยมันเพราะเราไม่มีเงินเงี้ยเรายังบัดเจ็ตยังไม่ผ่านเลยแบบเนี้ยเขาจะไม่ค่อยทำกันนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะขั้นตอนเนี้ยของ ISP เองเนี่ยเมื่อกี้ IFI ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมคะแต่ ISP เองเนี่ยค่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเมื่อกี้พอเราส่ง ISP ไปให้เวนเดอร์เจ้าต่างๆ5เจ้าแล้วที่เราเลือกมาแล้วค่ะปึ๊บเราอาจจะต้องคุยตอนที่เราส่ง RFP ไปแล้วก็คอมมูนิเคทกับเขาไปเลยว่าเนี่ยเราอยากได้ reference size ของคุณนะ reference size หมายถึงอะไรหมายถึงลูกค้าที่คุณเคยไปขายมาแล้วอะที่เป็น business area เดียวกับเราอย่างสมมติอย่างถ้าอย่างเงี้ย banking อะค่ะก็สมมติเราไปหาซอฟต์แวร์อะไรก็หนึ่งเนี้ย banking ของ vendor ก็ต้องบอกมาว่าอะคุณเคยขายแพ็กเกจอันเนี้ยให้banking เจ้าไหนบ้างนะคะอันเนี้ยเพื่อเอามาเป็น reference size ของเราเอามาทำไมอ่ะเอามาเพื่อบางทีเนี่ยเราอ่ะมี connection ระหว่าง banking กันเองค่ะ
ส่งไปถามเขาอาจจะเป็นเมลไปถามโทรไปคุยลูกพอบิสเนสเราเองหรือว่าลูกค้าที่เป็นเจ้าของโครงการเนี่ยเขาก็จะมีเรเลชั่นกับคนที่ทำงานในสายธุรกิจเดียวกันนะคะเราก็จะโทรไปถามก่อนว่าเอ๊ะคุณเคยใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ไหมเป็นยังไงมันก็ได้ฟีดแบ็กมาถูกไหมคะบอกว่า5เจ้าเนี่ยลูกค้าก็อาจจะมีคนหนึ่งที่บอกว่าอย่ามาใช้เลยใช้ยากมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะคะทีนี้มันก็มีทั้งวิธีสัมภาษณ์อย่างที่พี่จันยกตัวอย่างเนาะมีวิธีโทรไปคุยหรืออันนึงคือเลยเขาเรียกว่าไซต์วิสิตก็คือเดินทางไปเขียนเมลไปคุยกันเสร็จแล้วปุ๊บวิ่งยากเหรอยากยังไงอ่ะขอเข้าไปดูได้ไหมขอเข้าไปเห็นหน้าตาแอปพลิเคชันแบบในการทำงานจริงๆได้ไหมอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้ค่ะอย่างที่แบบเป็น reference site แบบนี้ vendor เนี่ยเขาจะเป็นคนประสานงานให้คุยกับลูกค้าเขานะคะว่าเนี่ยพอดีว่าจะมีลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งอะค่ะเป็นเจ้าใหม่เนี่ยมาขอเยี่ยมชมได้ไหมคนประสานงานหลักๆไปที่ลูกค้าที่เป็น reference site เนี่ยจะเป็น vendor project manager มีหน้าที่แค่ประสานงานระหว่าง BU กับ vendor ค่ะว่าหมายถึง user กับทาง vendor เนี่ยว่าโอเคจะไปได้เมื่อไหร่แล้วเราจะเขาให้เราเข้าไปกี่คนเข้าไป2คนนะ BU คะuser คะเข้าไปได้แค่2คนค่ะเราจะเลือกใครไปดีคะงั้นขอเป็นทางฝั่ง business คนนึงขอเป็น IT คนนึงได้ไหมคะเราจะได้เข้าสัมภาษณ์คน IT ด้วยมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมันคือรายละเอียดของการที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชม reference sitesมันก็จะมีต้องคิดว่าโอเคงั้นเราเข้าไปถึงแล้วเนี่ยเราจะไปถามเขาว่าอะไรดีเราจะขอเขาดูอะไรบ้างมันจะได้สื่อสารไปที่ทางตัว reference size เพื่อที่เขาจะได้เตรียมคนให้ถูกต้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทของ site visit อันนี้มันก็เหมือนเราไปถาม experience จากคนที่เขาใช้ระบบงานจริงเนาะว่าใช้มาแล้วเป็นยังไงมีอันนึงก็คืออันนี้ทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินว่าเป็นเรื่องของ proof of concept เนาะบางทีเนี่ย reference site ให้มาแต่ลูกค้าไม่สะดวกไม่มีใครเลยไม่มีใครอยากให้เราไปเลยเพราะมันเป็น confidential เนาะในการแบบใช้ application ตัวนึงหรือการทำอะไรขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีความลับทางธุรกิจเลยฮะเดี๋ยวคุณจะมารู้ล้วงลูกของฉันได้ยังไงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าไปเยี่ยมไม่ได้แต่ใช้วิธีสัมภาษณ์โทรสัมภาษณ์เอาหรือเป็นตอบเมลก็ไม่ได้อีกงั้นโอเคงั้นเรามา proof of concept แล้วกันทีนี้ถ้าเรามา proof of concept เนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายของโทษค่ะเมื่อกี้อย่างตอนที่ไป reference site ของลูกค้าเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเนาะถ้าค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ BU ถ้าสมมติว่า reference site เป็นภายในประเทศเนี่ยมันก็จบแต่ถ้า reference site เป็นต่างประเทศค่าเครื่องบินค่าที่พักค่ากินค่าอยู่เนาะมีเต็มไปหมดนะคะอันนี้เราก็เลยสมมติว่ามันก็จะกระทบคอสเนาะทีนี้ถ้าเป็น proof of concept อย่างเงี้ยก็จะมีค่าใช้จ่ายของทาง vendor บางคนนะคะบางรายเขาก็จะขอคิดคอสนะคะในส่วนของ proof of concept เพราะว่าเขาต้องเตรียม environment เขาต้องเตรียมคนต้องเตรียมเหมือน mock up อะไรสักอย่างนึงมาให้เรานะคะเพื่อให้เราดูว่าแอปพลิเคชันนี้ตอบโจทย์หรือไม่หรือว่าเขาต้องส่งคนมา install แพ็กเกจเขาเนี่ยบนเครื่องของเราเนี่ยเขาก็ต้องมีคอสในการเดินทางในการจ้างคนนะคะทีนี้เวลาที่เราส่วนมากเนี่ยเราก็จะต่อรองกับ vendor ไว้อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์โรลส์เหมือนกันว่าเราก็จะไปต่อรองกับ vendor ว่าโอเคถ้าเป็นคอสพาร์ทของที่เป็น proof of concept เนี่ยคุณคิดเป็นคอสเท่าไหร่สมมติคิดเป็นเงิน 100,000 บาทเนี่ยโอเคเราปักไว้ก่อนนะ 100,000 บาทถ้าคุณได้ implement โปรเจกต์กับเราจะไม่ขอจ่าย 100,000 บาทนะเพราะมันถือว่าคุณขายแล้วคุณขายได้ก็จะเป็นค่า implement ไปแต่ถ้าเจ้าไหนเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้คุณเจ้าอื่นได้ไปงั้นเดี๋ยวเราจะจ่ายค่า support ในการที่คุณมา support เราทำ proof of concept 100,000 บาทให้นะอย่างเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาบางเจ้าเราก็จะคุยตั้งแต่ต้นเลยว่าเราไม่จ่ายนะเราก็จะเขียนไปใน RFP เลยว่าต้องเป็น free of charge ในการทำ proof of concept นะโดยที่เราต้องการ proof of concept product feature อะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็แฟร์นะคะเห็นไหมเราระบุไปเลยว่าเราต้องการทำ proof of concept feature อะไร
ต่อันนี้เราขอเป็นแบบ free of charge นะถ้าคุณสนใจคุณก็ respond ISP มาโอเคไหมทีเนี้ยตัว ISP เนี่ยเวลาเราออกไปเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเราส่งไปให้5เจ้านะคะใส่รายละเอียดเปี้ยเลยใส่แพลนไว้เลยว่าฉันอยากจะมีไซต์วิสิตฉันอยากจะมี proof of concept นะเวนเดอร์เขามีโอกาสในการตัดสินใจนะคะว่าเขาอยากจะตอบ accept ตัว RFP เรานี้ไหมนะคะเราก็ต้องถามเขาก่อนว่าเมื่อเราออกไปแล้วเนี่ยคุณสนใจที่จะ respond RFP เราไหมถ้า5ลายที่เราส่งไปอะค่ะก็อาจจะไม่ respond ทั้ง5ลายก็คือไม่เอาอ่ะคุณขอเยอะเกินไปอ่ะคุณไหนคุณจะให้เราตอบ requirement โอ้โห requirement คุณเป็นพันข้อเลยคุณยังจะมาใช้ visit อีกคุณยังจะมี proof of concept อีกเขาดูแล้วแพ็กเกจเขาเนี่ยอาจจะไม่ fit ทั้งพันข้อเนาะ reference size เขาไม่ได้ใหญ่ขนาดที่จะมา reference size กับเราอย่างเงี้ยหรือ proof of concept เนี่ย timeline เขาไม่พอเลย resort เขากำลัง support size อื่นอยู่อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ respond เรานะคะเราพับปิช IFP ออกไป5ลายก็อาจจะตอบกลับมาแค่3ลายพอจะกลับมา3ลายปุ๊บโปรเจกต์แมเนเจอร์ทำอะไรอีกทำแพลนค่ะว่าโอเคตอบมาละ3ลายงั้นแพลนในการที่คุณจะ respond IFP ที่ 1,000 ข้อเราเนี่ยกลับมาภายในพีเรียดนี้ปุ๊บเราต้องมาจัดแผนแล้วเราจะไปไซต์วิสิตของลายที่1เมื่อไหร่ลายที่2เมื่อไหร่ลายที่3เมื่อไหร่แล้วเราจะทำ proof of concept ของทั้ง3รายเลยหรือเปล่าหรือว่าเราแค่ไซต์วิสิตก่อนแล้วเราค่อยมาช็อตลิสต์เลือกว่า3รายเนี้ยฉันขอ POC แค่2รายไหนอย่างที่บอกเนาะทำ POC ก็มีคอสใช่ไหมคะมันก็คือคอสทั้งหมดคอสทั้งฝั่งเราเองและฝั่งเวนเดอร์เนาะไม่ใช่ให้คอสแค่ฝั่งเวนเดอร์อย่างเดียวมันก็ต้องมานั่งดูเห็นไหมตลอดทางที่พี่พูดเนี่ยมันก็จะมีโปรเจกต์แมเนเจอร์ principle เมื่อกี้เลยคืออะไรplan ถูกไหม monitor plan cost ตลอดเวลาใช่ไหมคะเราต้องมานั่งแบบคอยเอาแวร์เรื่องพวกนี้เนาะทีนี้เมื่อกี้ part IFP แล้วเนาะพอเราทำ vendor selection เราเลือกไปแล้วเราทำ POC จนเสร็จแล้วทำให้คะแนนเสร็จแล้วเมื่อกี้เราเหลือ3ลายแล้วเนาะพอ3ลายเราบอกว่าเราทำ POC 2ลายปึ๊บเราเลือกเราพอจะเห็นแล้วว่า2ลายที่เราเลือกมา POC เนี่ยในเวลาที่ ISP ที่เขาตอบกลับมาค่ะเขานอกจากตอบพันข้อมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องที่บอกว่าพันข้อของ requirement เนี่ยอะไรที่คุณตอบคุณฟีเจอร์คุณเนี่ยทำได้หรือทำไม่ได้เนี่ยค่ะเขาจะต้องแนบใบเสนอราคามาด้วยนะคะในใบเสนอราคานั้นจะประกอบไปด้วยอะไรจะประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ไลเซนส์ประกอบไปด้วยประเมินค่าใช้จ่ายในการทำโปรเจกต์ implement นะคะเบื้องต้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้คอสมาแล้วระดับหนึ่งของ vendor หนึ่งจ้างนะคะถัดไปโปรเจกต์ manager ต้องทำอะไรคะต้องมาทำ budgeting เนาะทำ plan ทีนี้ budget นะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยได้ยินหรือเปล่าว่างบประมาณนะคะมันแบ่งเป็น2 ส่วนใหญ่ๆนะคะงบประมาณที่เขาเรียกว่าCapex นะคะหรือ Capital Expense นะคะกับตัว OPEX นะคะ Operating Expense อันนี้ก็คือแยกกัน2ก้อนชัดเจนตัว Capex เนี่ยมันจะเป็นงบประมาณในส่วนของเงินที่เป็นทรัพย์สินนะคะที่เราซื้อสินค้าอะไรมาหรือทรัพย์สินอะไรสักอย่างนึงมาค่ะมันจะมีค่าเสื่อมราคาของมันในขณะที่อีกฝั่ง operating ชื่อมันชัดเจนนะคะ operate คือการดำเนินการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการที่ดูแลระบบในการที่ค่าเช่าสถานที่ค่าเช่าฮาร์ดแวร์ต่างๆนะคะมันจะอยู่ขาฝั่ง operating นะคะทีนี้พอมาฝั่ง capex เนี่ยง่ายๆเลยค่ะสินค้าอะไรก็ตามที่เราซื้อมาแล้วมันมีค่าเสื่อมราคาเหมือนเราซื้อโทรศัพท์1เครื่องอะค่ะวันนี้เราซื้อ iPhone 11 30,000 ใช่ไหมคะผ่านไป2ปียัง 30,000 ไหมคะไม่ถูกไหมคะมันมีค่าเสื่อมของราคาของสินค้าแต่เราสามารถเอาสินค้านั้นไปขายต่อได้อย่างเงี้ยเป็นต้นหรืออาจจะขายต่อไม่ได้อย่างเช่นสินค้าที่เราเอามาซื้อมาแล้วเป็นทรัพย์สินเราอะเรามาเจเนเรตแปรรูปให้กับธนาคาร
หรือให้กับองค์กรเราต่อได้เงี้ยค่ะอย่างสมมติเราซื้อซอฟต์แวร์เงี้ยเรานับซอฟต์แวร์เป็นฝั่งแอสเซทก็ได้โทษนะคะเป็นเพราะอะไรเพราะเราใช้ซอฟต์แวร์ในการที่จะต่อยอดเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดรายได้เข้าสู่องค์กรเราเนี่ยค่ะมันก็จะอยู่ฝั่งคาเป็ดเนาะอย่างเงี้ยต้น PM จะต้องแพลนนะคะว่าอย่างฝั่งคาเป็ดเนี่ยมีคอสอะไรบ้างโอเคเพราะที่หนึ่งค่าซอฟต์แวร์ไลเซนส์ค่า implementation ค่า implementation คืออะไรค่าจัดจ้างอะค่ะค่าจ้างเวนเดอร์ในการเข้ามาพัฒนาระบบให้เราค่าจ้างโปรแกรมเมอร์เป็นต้นนะคะหรือว่าถ้าบางโปรเจกต์เนี่ยที่มันต้องซื้อฮาร์ดแวร์เวลาที่เราซื้อฮาร์ดแวร์ค่ะก็คือซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้อเครื่องซันเครื่องนึงซื้อเครื่องIBM mainframe เครื่องหนึ่งเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นฮาร์ดแวร์คอสที่อยู่ฝั่งคาเฟ่เนาะฮาร์ดแวร์พวกนี้ก็มีค่าเสื่อมเนาะเหมือนซื้อปรินเตอร์เครื่องหนึ่งนะคะซื้อสแกนเนอร์ก็เป็นนะคะเพราะว่าปรินเตอร์สแกนเนอร์ก็มีค่าเสื่อมน่าจะชัดเจนเนาะฝั่งคาเฟ่ทีนี้ฝั่งโอเปกก็จะมีอะไรก็เมื่อกี้อย่างที่บอกคือค่าใช้จ่ายเนาะในการเช่ามันมีบางอันเนาะบางที่เนี่ยค่ะคืออย่างซอฟต์แวร์เนี่ยซอฟต์แวร์ไลเซนส์ที่เราซื้อมาเลยเนี่ยก็จะเป็นเราซื้อสัญญาเนาะเพื่อใช้แอปพลิเคชันนั้นบางทีเราแค่เช่าซื้อค่ะเราเช่าเขาเนาะ subscription แต่ว่าเป็นการเช่าเซอร์วิสเนี่ยค่ะมันก็จะไม่ใช่ฝั่งคาเป็กมันก็จะเป็นฝั่งโอเปกมันก็จะมีแบบรายละเอียดของในเรื่องของ budgeting อยู่เนาะค่าเช่าเครื่องสมมติบางทีเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะซื้อเครื่องนี้ดีไหมเราขอ IBM เช่ามาก่อนมาลองก่อนได้ไหมเครื่องอาจจะมี5รุ่นเนาะที่คุณบอกคุณนำเสนอมาว่าเวนเดอร์บอกว่าแอปพลิเคชันเราซัพพอร์ตอยู่ในฮาร์ดแวร์5ประเภทด้วยกัน IBM ก็ได้ Sun ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะขอเช่าทาง IBM มาก่อนเพื่อเอามาลองลงแอปพลิเคชันแล้วลองเทสอย่างเงี้ยค่าเช่าก็เป็นฝั่งค่าใช้จ่ายที่เป็นโอเปกเนาะค่าบริการของคนที่ดูแลระบบอย่างเงี้ยก็จะเป็นค่าดำเนินการค่าเดินทางค่าอาหารค่าอบรม OT พวกเนี้ยค่ะก็จะอยู่ฝั่งโอเปกคือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินการถ้าใครได้สัมผัสพวกทำบัดเจ็ตติ้งอะค่ะก็จะต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะคะโอเคทีนี้ในกระบวนการแรกค่ะ initiative and budgeting เนี่ยหน้าที่บทบาทของ project manager ต้องทำอะไรบ้างพี่สรุปให้ฟังเนาะก็หนึ่งคือเราต้องรับทราบแล้วเราต้องเข้าใจในเป้าหมายของโครงการเมื่อเราเข้าใจเป้าหมายแล้วเราต้องถาม BU ว่าเมื่อกี้ที่พี่บอกว่ามี project owner มี project sponsor แล้ว project owner ทำคนเดียวไม่ได้เนาะเราก็ต้องมีคนที่มาร่วมให้ requirement ด้วยเนี่ยเราเรียกว่าเราต้อง from project organization chart ขึ้นมานะคะว่าตัวละครในโครงการเราเนี่ยมี project sponsor มี project owner มีคนที่เป็น user ที่จะมาให้ requirement คือใครมี BA business analyst ของเราคือใครกี่คน system analyst ของเราคือใครกี่คนใช่ไหมคะเสร็จแล้วปุ๊บก็มารวมถึงการกำหนดแผนงานค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในช่วงของ vendor selection เองเนี่ยที่มันมี cost เนาะอย่างที่พี่บอกว่าถ้าเราทำไปถึง RFI มันก็จะมี cost เอ้ยพูดผิดถ้าเราไปถึง RFP มันก็จะมี cost ถูกไหมคะเราก็ต้องนั่ง plan และดู cost พวกนี้นะคะหน้าที่ข้อนี้ข้อที่4เนี่ยอันนี้เป็นมันจะอยู่ไปทุกไซเคิลเลยของโปรเจกต์ PM ต้องทำบริหารจัดการประเด็นแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆเราต้องคอยมอนิเตอร์เป็น watchdog เป็นแบบคอยมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาค่ะว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันเป็นประเด็นหรือเป็นความเสี่ยงที่มันจะกระทบโครงการไหมเนาะแล้วก็รวมไปถึงการ report status นะคะให้กับ project sponsor หรือ committee เมื่อเราดำเนินการไปถึงจุดนึงอาจจะเป็น monthly weeklyนะคะแล้วแต่ว่าโครงการนั้นมีความคอมพลีเคทขนาดไหนนะคะถ้าไม่ได้คอมพลีเคทมากไม่ได้มีความเสี่ยงที่ถ้ามันมีอิชชูแล้วมันกระทบเนี่ยแล้วมันจะทำให้โครงการล้มได้แล้วมันมีอิมแพคกับบิสเนสเนี่ยก็อาจจะเดือนละครั้งก็พอแต่ถ้าแบบโครงการล้มแล้วอิมแพคกับทางยูเซอร์ค่อนข้างเยอะหรือบิสเนสค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็ต้องรายงานทีนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้
มีอะไรปุ๊บโปรเจกต์สปอนเซอร์จะได้ช่วยเราได้นะคะสุดท้ายเลยจนจบนะคะเราก็ต้องประเมินแผนงานในภาพโครงการทั้งหมดหลังจากที่เราทำ vendor selection เสร็จนะคะ deliverables ในเฟสนี้จะเป็นเรื่องการ award vendor สำหรับโครงการที่จะต้องมีการทำ vendor selection นะคะก็คืออย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าจากไปสำรวจมาแล้วในตลาดมี vendor อยู่20รายแล้วเลือกแค่10รายทำ RFI ทำ RFI เสร็จแล้วเลือกแค่5รายทำ RFP เราเลือกมาแล้วเหลือแค่3รายถูกไหมคะทำ RFP ต่อที่เขาตอบ response เรามาเลือกเหลือแค่2รายจาก2รายนั้นเราเลือกใครเราเรียกว่า award คนนั้นนะคะเรียกว่า award vendor นะคะแล้วก็มี business requirement document มี project organization chart project plan แล้วก็ project budgetยังต่อเลยนะคะ requirement analysis ค่ะก็อันนี้เฟสถัดไปพอเรา award vendor แล้วเนาะเราจะต้องเริ่มคุย workshop เขาละเราต้องคุยรายละเอียดนะกับ BU นะคะร่วมกับ vendor นะคะว่าถ้าสมมติว่า vendor เจ้าที่เราเลือกมาก็ต้องมาคุยกันโอเค RTM แต่ละข้อหรือ BRD ที่คุณเขียนมาแต่ละข้อเนี่ยความหมายมันคืออะไรนะคะหน้าที่หลักในเฟสเนี้ยมันจะเป็นทาง business analyst team เนาะเป็นคน lead ในการเข้าใจ requirement ของทาง BU นะคะในเชิงของถ้าเขียนเป็น business requirement มาพี่ก็แนะนำว่าให้แปลงไปเป็น requirement traceability matrix ซะให้เปลี่ยนเป็น RTM นะคะให้เจาะลงเลยเป็นรายละเอียดไลน์ itemize นะเป็นบรรทัดเพราะอะไรเพราะสุดท้ายเนี่ยค่ะไอรายการเป็นบรรทัดอะค่ะมันจะสามารถเอาไปต่อยอดแปลงไปเป็น test case ได้เลยนะคะนั่นคือสิ่ง requirement ที่แตกมาเป็นข้อนั่นก็คือสิ่งที่คุณอยากได้ถูกไหมเราก็เอาไปเขียนเป็น test case ได้เลยว่า application เนี้ยตอบโจทย์ข้อนี้จริงไหมณวันที่ทำ testing เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เลยบอกว่า stage เนี้ยถ้าพี่แนะนำเนี่ยก็อยากให้เขียน requirement ให้ละเอียดออกมาให้ที่สุดให้ยิบที่สุดเนาะแล้วก็ให้ BU เขา confirm sign off กันนะคะบทบาทหน้าที่ของโปรเจกต์แมเนเจอร์ในสเตจนี้นะคะก็คือเราต้องเรียก BA มานั่งคุยแล้วคุณจะมีแพลนว่ายังไงเนี่ยจากสโคปที่ user ให้มาจาก requirement ที่ให้มาเนี่ยคุณจะต้องจัดเวิร์กช็อปกี่ครั้งแบ่งหัวข้อเป็นอะไรยังไงเนาะแล้วเราก็เอาแพลนเนี้ยที่เรานั่งคุยกับ business analyst เนี่ยเอาไปสื่อสารให้กับ BU นะคะว่าโอเค BU เราต้องการใช้เวลาในการคุยกับคุณทั้งหมดเท่านี้BU เห็นว่าอย่างไรถ้าตกลงปรงใจกันก็มาจัดเวิร์กช็อปกันนะคะระหว่างทางอย่างที่พี่บอกว่าไอ้ข้อนี้เป็นข้อที่มันจะอยู่ในทุกๆไซเคิลเลยติดตามสถานการณ์ดูซิว่ามีอิชชูไหมมีริสก์ไหมมีอันนี้เพิ่มมามีเชนจ์ไหมนะคะพอเราเริ่มทำเวิร์กช็อปปุ๊บจินตนาการเริ่มมาค่ะจินตนาการของยูสเซอร์เริ่มมาปุ๊บก็จะเริ่มมีเชนจ์จากตอนแรกเนี้ย RTM เคยเขียน1,000ข้อนะจบไซเคิลนี้อาจจะเพิ่มมาเป็น 1,500 ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย PM จะต้องคอยมอนิเตอร์เรื่อง change ให้ดีๆนะคะจากสิ่งที่เราเคยตกลงกันว่ามี 1,000 นึงเนี่ยกลายเป็น 1,500 เนี่ยกระทบแผนกระทบคอสแค่ไหนเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็เหมือนเดิมรายงานสเตตัสให้กับทาง project sponsor กับ committee เป็นระยะนะคะสิ่งที่ส่งมอบณ stage นี้เนี่ยจะเรียกว่าโอ้พี่เขียนผิดนะคะ requirement traceability metric นะคะคือ RTM นะคะถัดไปจะเป็น stage ของ design อันนี้จะไม่ได้อันนี้จะเริ่มเมื่อกี้ phase เมื่อกี้จะเป็น business analyst ทำงานกับ BU นะคะอันนี้จะเป็น business analyst ทำงานร่วมกับ system analyst ละมานั่งคุยกันเอ้ยเนี่ย requirement ข้อเนี้ยที่ function อันเนี้ยเราจะดีไซน์ระบบออกมาเป็นยังไงดีนะคะแปลภาษาจากสิ่งที่ BU พูดมาเนี่ยให้ทาง System Analyst เข้าใจว่ามันมี process กระบวนการหน้าตา flow ของ application นะคะ system flow มันควรจะต้องเป็นยังไงนะคะแล้วก็เขียนมันออกมาเป็น function spec นะคะหรือว่า function spec เนี่ยมันจะละเอียดลงไปอีกว่ามันจะเป็นหน้าตาเหมือนแบบกึ่ง use case มาที่เขียนว่าถ้าฟังก์ชันลูกค้าล็อกอินเข้ามาเจอเมนูแรกเลือกซื้อสินค้าปูนอย่างเงี้ยค่ะปึ๊บคลิกเข้าไปจะเห็นอะไร BA ต้องเขียนภาพเนี้ยค่ะออกมาให้เป็นภาพที่มันเห็นเป็น system flow เพื่อที่คนเขียน coding อ่ะค่ะจะได้เข้าใจว่า
โอเคเขียนออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะ System Analyst เองก็ต้องเข้ามาร่วมด้วยในการที่จะคุยว่าเออมันจะต้องเขียนออกมาให้เป็นหน้าตายังไงนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยในบางองค์กรเนี่ยอาจจะไม่ได้เขียนเป็น functional spec อาจจะข้ามไปที่ detail design spec เลยก็ได้นะคะมันแล้วแต่ว่าองค์กรแต่ละองค์กรเป็นมี life cycle ยังไงนะคะทีนี้เอกสารอีกเล่มหนึ่งอะค่ะถ้าสมมติว่า application อย่างที่บอกอะก็คือ base ของพี่จันเนี่ยมันจะเป็น application ขนาดใหญ่เวลาต่อ build application 1ตัวเนี่ยมันต่อ interface เยอะมากเลยสมมติว่าเมื่อกี้ที่บอกว่ายกตัวอย่างว่า build application ขึ้นมา1อันเนี่ยจะต่อไปกับตัดบัตรเครดิตมันต้องต่อไปที่ระบบ Visa อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือการ interface นะเราก็จะดูว่าไอ้ฟังก์ชันเนี้ยที่จะ interface ไปหาระบบ Visa เนี่ยมันต้องคุยกันยังไง API call กันยังไงมันต้อง pass parameter ระหว่างกันยังไงมันต้องเขียนเป็น spec ขึ้นมาเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็ต้องมีการคุยกัน BA มีหน้าที่บอกว่าเฮ้ยลูกค้าไม่รู้ฝั่งลูกค้าฝั่ง user บอกว่าต้องการหน้าที่แค่ให้คีย์แค่เนี้ยคีย์ฉันต้องการคีย์แค่3 field แล้วทุกอย่าง interface เองหมดอย่างเงี้ยค่ะมันก็นี่คือสิ่งที่ BA ต้องมาบอก SA เนาะ SA ก็ปึ๊บเอามาดูอ๋อโอเคข้างหน้าแค่3ฟิลแต่ข้างหลังอะแตกออกมาเป็น10ฟิลเลยในการคุยกันกับระบบหลังบ้านเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นดีเทลของฝั่งเทคนิคอลอะที่เรียกว่าเทคนิคอลนะจะต้องนั่งคุยนะซึ่งตรงนี้จังหวะนี้เองอะเราอาจจะต้องมีการจัดเวิร์กช็อปกลับไปหาที่ทาง business user เนาะเพราะบางทีเนี่ย BA กลับมาคุยกับ system analyst นะ system analyst บอกว่าเฮ้ย too complicated อ่ะมันทำไม่ได้มันทำยากอ่ะตรงนี้ไม่ชัดเจนเลยอ่ะถ้า3 field ไม่พอเพราะว่าฝั่งระบบ visa เนี่ยต้องการ require อย่างน้อย5 field คุณส่งมาแค่3ไม่พอต้องการอีก2 field เพิ่มเนี่ยมันก็ต้องกลับไปคุยกับทาง EU เนาะอันนี้ก็จะ BA ก็จะเป็นคนเลียดกลับไปคุยที่ฝั่ง BO ก็ฝั่ง Business เป็นต้นนะคะสุดท้ายเนี่ยระหว่างทางเนี่ยจากตอนแรกอ่ะบอกว่าเขียน RTM มาเมื่อกี้เนาะบอกว่าแค่3ฟิลถ้าสุดท้ายบอกไม่ได้อ่ะวีซ่าต้อง5เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้อ่ะวีซ่ามันใหญ่มากเลยอ่ะเปลี่ยนไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ต้องแก้กับไปที่ RTM ว่าโอเคงั้นต้องมี5ฟิลนะไม่ใช่3Function spec หรือ design spec ก็ต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นโอเคงั้น support 5 field เป็นต้นนะคะงานพวกนี้มันก็จะเกิดขึ้นระหว่างทางเนาะ system analyst ก็พอคุยกับ BA จบละ user เข้าใจละ final กันละก็มีหน้าที่แปลงตัว requirement เมื่อกี้ให้ไปเขียนเป็นเหมือนโปรแกรม spec อย่างที่พี่บอกเนาะแล้วแต่องค์กรเนาะองค์กรขนาดใหญ่ที่ complexity มันสูงมันก็จะมีเอกสารหรือขั้นตอนอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะก็ถ้าสมมติต้องทำเนี้ยค่ะก็จะมี system analyst เนี่ยแปลงให้เป็นภาษาโปรแกรม spec แต่ไม่ใช่ coding อ่ะถ้าเด็กที่เรียน coding มาก็จะกึ่งๆ pseudo code เนาะหรือ use case หรือ whatever ที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อให้โปรแกรมเมอร์ค่ะเห็นภาพ flow ของโปรแกรมแล้วก็สามารถเห็น structure หรือ organize เขาเรียกอะไร code pseudo code อ่ะถ้าสมัยก่อนที่เรียนนะที่ไม่รู้ภาษาเดี๋ยวนี้เรียกว่าอะไรละเนาะเห็นโครงสร้างเบื้องต้นนะคะว่าโมดูลตรงกลางที่จะแชร์ร่วมกันคืออะไรsystem analyst ก็มีหน้าที่วางเรื่องพวกนี้นะคะอ้าวพี่โอ้โหพูดมาเนี่ยมีแต่ BA กับ SA แล้ว PM ทำอะไรใช่มั้ยคะ PM ทำอะไร PM ก็มีหน้าที่ review plan นะคะว่า review plan ร่วมกับใครก็ร่วมกับ2คนนี้ล่ะค่ะเฮ้ยฉันไม่รู้ดีเทลข้างในเลยนะมัน too technical แล้วตอนนี้ฉันต้องฟังเธอไปแล้วทั้ง2คนทั้ง BA และ SA จ้ะทั้งหมดเนี้ยคุณคิดว่าถ้าแบ่งฟังก์ชันหรือแบ่งตัวคอมโพเนนต์ของสิ่งที่เราจะดีไซน์เนี่ยแบ่งออกมาแล้วเป็นกี่คอมโพเนนต์คุณต้องใช้เวลาในการคุยกันภายในคุยกับไปหาที่ VU คุยกับไปที่อินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชันเราเนี่ยคุณต้องใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่เหรอนั่งคุยกับเขาวางแผนร่วมกับเขานะคะแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บอาจจะต้องคอนซัลท์กับเขาว่าอีตรงเนี้ยบางทีเนี่ยทีมเทคนิคอลทีมก็อาจจะคิดเป็นซีเควนซ์คือแบบไม่ได้ฉันจะทำ1 2 3 4 5 PM ก็มาช่วยอะไรแบบงั้นอยู่ลองคิดไหมคุณลองทำแบบเนี้ยให้ลองเอาอันเนี้ยมาพาราเรลอันนี้ลองสลับอันนี้ขึ้นมาอันนี้เพื่อที่ดูเรื่องนี้มันคล้ายๆกันมันอาจจะได้จบให้ได้เร็วขึ้นแล้วเพื่อเอาฟีดต่อไปทำโปรแกรมสเปคได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือหน้าที่ของโปรเจกต์แมเนเจอร์ในการที่จะดูว่าเราฟังเขานะเราฟังทีมเราต้องเชื่อทีมแต่เราก็มอนิเตอร์ในลักษณะของแพลนว่าจะทำยังไงให้มันเสร็จให้ได้เร็วที่สุด
พราะอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดเนาะสมมติคุณแพลนมา5 week มันอาจจะเจอมันอาจจะเจอ issue ระหว่างทางมันอาจจะเจอ change ระหว่างทางมันอาจจะเจอ risk ระหว่างทางอะไรก็ตามที่แผนที่ระบบแผน5 week เนี่ยมันอาจจะ slip มันอาจจะกลายเป็น6 week 7 week เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเขาส่งมา5 week เราดูแล้วว่าเราสามารถ squeeze หรือเราลดเวลาอะไรมันลงได้เนี่ยมันจะทำให้เรามี buffer ข้างหลังมากขึ้นแต่ไม่ใช่เราบังคับเขานะเราต้องฟังเขาว่าโอเคคุยกันว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยได้ไหมเนาะส่วนบุลเลตที่2บุลเลตที่3อย่างที่พี่บอกเลยตลอดทางนะคะ PM มีหน้าที่ทำสิ่งนี้นะคะ deliverable ของเฟสนี้ก็จะเป็นเรื่องของfunctional spec detail design interface design spec นะคะอันนี้ที่อยู่ในโหมดของที่ PM ต้องแทร็กนะคะเมื่อกี้อ้าวพี่แล้วโปรแกรม spec หายไปไหนโปรแกรม spec อันนี้จะเป็น internal use เนาะของฝั่ง technical นะคะสิ่งที่ PM ต้องถือเป็น deliverable คือสิ่งที่มันใช้เชื่อมความเข้าใจระหว่างเจ้าของ requirement กับทีม technical นะคะอย่าง functional spec เนี่ยเป็นตัวเชื่อม detail design ก็เป็นตัวเชื่อมตัว interface ก็เป็นตัวเชื่อมอย่างเงี้ยค่ะโอเคเนาะบิลวันนี้ค่ะก็จะเป็นพาร์ท BA จะเริ่มถอยมาละจะเป็นพาร์ทของ System Analyst เนี่ยลงไปวางแผนควบคุม Development Team นะคะเหล่าโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายนะคะในการที่จะบิลออกมาให้ตรงตาม Requirement นะคะรวมไปถึงพาร์ทนี้เนี่ยจะแยกนอกจาก Develop Code แล้วเนี่ยมันจะต้องรวมไปถึงการทำ Unit Test เนาะแล้วก็ System Test ด้วย Unit Test กับ System Test ต่างกันยังไง Unit Test คือการทำฟังก์ชันเทสค่ะการทำสปอตเทสในฟังก์ชันของตัวเองสมมติว่าเมื่อกี้นี้บอกว่าทำแค่ตะกร้าเนาะช้อปปิ้งตะกร้าจ่ายเงินนะคะก็ทำแค่ยูนิตเทสแค่ฝั่งตะกร้าจ่ายเงินของตัวเองภายในบ้านเลยทำสิลองคลิกลิงก์ลองคลิกจะแอดไอเทมเข้าไปคำนวณเงินเป็นยังไงถูกไหมคะสมมติว่าฉันอินเทอร์เฟซกับวีซ่าได้หน้าตาจะเป็นยังไงอันเนี้ยยูนิตเทสอยู่ในตัวเองทำอยู่กับตัวเองอย่างเดียวเลยไม่มีการคุยกับใครนะคะแต่ถ้าทำซิสเต็มเทสเนี่ยอันเนี้ยจะเริ่มและมีไปทัชกับเพื่อนบ้านนะคะอย่างเมื่อกี้บอกว่าเอ้ยวีซ่าไหนลองหน่อยสิไหนฉันลองส่งเมสเซจหาคุณไปอย่างเงี้ยแล้วคุณรีเทิร์นกลับมาหน่อยว่ารีเทิร์นเมสเซจกลับมาด้วยฟอร์แมตเนี้ยที่เราคุยกันแล้วเนี่ยส่งไปซิสเต็มเทสระหว่างกันเนี่ยมันโอเคไหมเนาะอันเนี้ยก็จะมีความไม่เหมือนกันนะบางคนก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมอ่ะผมทำแค่ยูนิตเทสไม่ได้เหรอไม่ได้นะคะถ้าคุณทำฟังก์ชันที่มันอินทิเกรตกับคนอื่นมีการคุยกับแอปพลิเคชันข้างนอกมันควรจะทำซิสเต็มเทสคือการมีการคุยกันนิดนึงไม่งั้นสุดท้ายเนี่ยพอคุณส่งเข้ารอบเทสไซเคิลให้ยูเซอร์ไปเจอเนี่ยต่อกันไม่ติดเงี้ยขายขี้หน้าประชาชนเนาะส่งให้เขามาทำเทสละแต่ปรากฏว่าเทสไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องเงี้ยอายเขาตายเนาะเสร็จบทบาทหน้าที่ของโปรเจกต์แมเนจเจอร์คืออะไรอันนี้ก็เราไม่ได้รีวิวในเชิงของแพลน development plan นะคะเพราะ development plan อย่างที่บอกว่ามันถือว่าเป็นหน้าที่ของฝั่งเทคนิคอลแล้วสิ่งที่พี่โปรเจกต์แมเนจเจอร์ต้องดูคืออ่ะโอเคงั้น deliverables เนี่ยของฟีเจอร์ที่1คุณจะส่งได้เมื่อไหร่ฟีเจอร์ที่2คุณจะส่งได้เมื่อไหร่ฟีเจอร์ที่3คุณจะส่งได้เมื่อไหร่ทำไมเราต้องดูเพื่อว่าอันเนี้ยมันมีผลกับการอัลไลน์แพลนในการที่จะมาเขียนแพลนในเรื่องของการเทสติ้งที่จะส่งให้ยูเซอร์ไปเทสเนาะยูเซอร์คะยูเซอร์จะรอเทสทั้งหมดเลยหรือป่ะ5ฟีเจอร์พร้อมกันแบบอุ้ยบิ้วจนเสร็จแล้วค่อยเทสทีเดียวไหมแนะนำว่าไม่นะคะปกติเนี่ยเขาก็จะพี่คะเสร็จฟีเจอร์ที่1ละฟีเจอร์ของ product ปูนค่ะพี่เอาไปเทสก่อนฟีเจอร์ของ productการสั่งซื้อหินเอาไปเทสค่ะการสั่งซื้อไม้เอาไปเทสค่ะเพราะว่ามารอเทสทั้งหมดทีเดียวมันแก้ไม่ทันเนาะไทม์ไลน์มันมีเขาเรียกว่าทำเป็นวอลเลอร์ฟอลหรือถ้าสมัยนี้เทคนิคเขาก็เรียกเป็นอาจายนะแล้วแต่เรียกก็มันจะเป็นลักษณะการส่งมอบออกมาให้ยูเซอร์ได้เทสได้เห็นได้เร็วที่สุดเห็นเร็วที่ได้เร็วเท่าไหร่ถ้ามีอะไรก็ตามที่มันไม่ตอบโจทย์เนาะเขาเรียกว่าดีเฟกต์ก็จะได้แก้กันทันนะคะก็ไม่กระทบกระทำอะไรนะคะนี่ก็เป็นเหตุให้ทำไมโปรเจกต์แมเนเจอร์ต้องบางทีอ่ะคนที่เป็นเทคนิคอลทีมอ่ะไม่เข้าใจก็จะรู้ทำไมเนี่ยว่าอะไรจะส่งอะไรเมื่อไหร่อ่ะก็เ
เดี๋ยวเสร็จก็ส่งไม่ได้นะเพราะมันถ้ายิ่งโปรเจกต์ไซซิ่งขนาดใหญ่อ่ะมันต้องเอาแผนนั้นกลับมาบอกยูเซอร์ว่าเฮ้ยยูเซอร์คะอีกเดือนนึงเตรียมเทสฟังก์ชันนี้ค่ะอีก2เดือนเดี๋ยวมาเทสฟังก์ชันอีกฟังก์ชันนึงค่ะอย่างเงี้ยเพื่อที่คนทุกคนเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวเนาะยูเซอร์เองเขาก็มีงานฝั่งหน้าบ้านที่เขาต้องทำงานทุกวันอยู่แล้วถ้าเขายิ่งรู้แผนล่วงหน้าเขาก็จะได้แผนตัวเขาเองได้ว่าโอเคอีกเดือนนึงอ่ะเดี๋ยวฉันจะต้องเตรียมแบ่งเวลาเนี่ยมาทำเทสติ้งให้เราแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าโปรเจกต์แมเนเจอร์ก็ต้องลงมาถามกับทางซิสเต็มแอนาลิสต์คือลีดเนี่ยว่าคุณจะส่งมอบแต่ละชิ้นได้เมื่อไหร่บุลเลต2กับ3ก็เหมือนเดิมเนาะ deliverable ชั้นนี้นะคะในส่วนของ build ก็คืออย่างที่พี่บอกก็คือทำตัว unit test result ตัว system test result นะคะแล้วก็โค้ดนะคะที่จะส่งมอบเข้าไปให้ user test ค่ะถัดไปเป็นเฟสของ testing ค่ะตัว test manager นะคะอันนี้จะเป็นคนวางแผนควบคุมและดูแลถ้าโครงการไหนไม่มี test manager นะคะก็จะเป็นPM ลงไปทำ planning นะคะถ้า size ไม่ได้ใหญ่มากนะคะปกติเนี่ยก็จะมี test manager บางโครงการที่ใหญ่มากๆเนี่ยเขาก็จะมีแยกอีก test manager ที่คุมการ test กับ defect manager นะคะเพราะว่าถ้ายิ่งโครงการใหญ่มาก defect มันเยอะเนี่ย test manager เองที่คอยมานั่งคุม conduct people เนี่ยคือ conduct ทั้ง user ควบคุมว่าคุณจะส่งโค้ดมาได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเขาก็จะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นเรียกว่า defect manager ไว้คอย manage defect โดยเฉพาะเลยนะคะทีนี้ไอตัว testing อ่ะพี่ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทของการ test ให้นะคะ2กลุ่มใหญ่ๆนะคะเขาเรียกว่า functional requirement testing ก็คือการ test ที่เจาะลงไปที่ตัว functional นะคะไออันนึงคือการ test ที่เป็นตัว non functional requirement นะคะตัว functional test เนี่ยค่ะก็แบ่งอีกนะคะในฝั่ง functional test ที่แบ่งออกเป็น test cycle ทั้งหมด3 cycle ด้วยกันนะคะมี functional unit test อันนี้ objective อ่ะค่ะในการทำ functional unit test เนี่ยมันคือการ test software package ที่เป็น standard feature เขาอ่ะค่ะ out of the box เราบอกว่าเรา POC แล้ว POC เนี่ยมันทำได้แค่นิดเดียวเนาะแต่การที่เราบอกว่าเอ้ยเราเลือกเขามาแล้วเนี่ยเราทำ functional test เนี่ยเพื่อ ensure อีกทีนึงว่า standard ที่เราเลือกคุณมาที่เราบอกคุณว่าเฮ้ยคุณตอบโจทย์เรามากที่สุดกว่าเจ้าอื่นๆเนี่ยการที่คุณตอบ RFP เรามาเนี่ยมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่จริงไหมอันนี้คือทำ full test เลยนะคะไม่ใช่ทำเหมือน POC POC มันเลือกมาแค่บางฟังก์ชันแต่อันนี้ทำเหมือนแบบคุณใช้ชีวิตจริงอยู่บน production แล้วก็มาทำ test ดูว่า standard เขาตอบโจทย์เราไหมนะคะอันนี้คนที่ทำ testing เนี่ยจะเป็น business user นะเจ้าของ requirement คุณจะรู้ดีที่สุดว่าฟังก์ชันเหล่านี้ตอบโจทย์คุณไหมนะพอ user ทำ function test เสร็จแล้วอันนี้จะเป็น system integration test เนาะอันนี้ก็คือจะเริ่มส่งมอบโค้ดกันเข้ามาแล้วนะคะหลังจากที่เรา build เมื่อกี้ก็เข้าสู่ system integration test เนาะอันนี้ก็จะเป็นการ integrate ฝั่งสโตกอะไรทำเทสฟังก์ชันนะคะแล้วก็ไหลไปถึงแอปพลิเคชันอื่นด้วยอันนี้แบบทำจริงให้ครบทุกซีนาริโอเนาะอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าตอนบิวทำซิสเต็มเทสละมันแค่เทสไอ้วีซ่าไหนเราลองเทสแมสเซจส่งหากันซิอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเข้าซิสเต็มอินทิเกรชันเทสใหม่เราต้องทำซีนาริโอเนาะเหมือนคลิกซื้อปูนจริงผสมกับหินแล้วตัดเงินแบบตัดเงินด้วยยอดเท่านั้นยอดเท่านี้ตัดด้วยนะเวลานั้นเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูว่ามันจะต้องมีเทสซีนาริโอที่มันคุมอยู่ว่าเทส1 2 3 4 5เนี่ยแบบ complete scenario แล้วเนี่ยเราสามารถ interface คุยกับแอปพลิเคชันต่างๆได้นะคะแต่เราจะไม่เจาะฟังก์ชันแบบครบ 100% เนาะแต่เราเน้นไปที่ฟังก์ชันที่มันจะทำให้เกิด interface ในการคุยกับแอปพลิเคชันอื่นๆเป็นต้นนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะคุมโดย test team นะคะพอเราทำ system integration test เสร็จแล้วโอเคเรามั่นใจละระบบมันคุยกันได้แล้วนะคะฟังก์ชันพื้นฐานบางอย่างเนี่ยทำงานได้แล้วเราส่งมอบให้ user เราไม่อายเขาละ user จ้ะมาเทสเถอะ user ก็เข้ามาสู่กระบวนการเขาเรียกว่า user acceptance test นะคะอันนี้ก็คือ user อ่ะเข้ามาทดสอบสิ่งที่เรา build และสิ่งที่เราส่งมอบเนาะทีเนี้ยการส่งมอบเนี้ยก็รวมไปถึงการ
เชื่อมต่อแบบ end to end เลย user ต้องทำให้ครบทุกฟังก์ชันทำให้เสมือนจริงเหมือนใช้ระบบงานจริงอยู่บน production เราจะเรียกมันว่า end to end test เนาะตั้งแต่แบบหน้าบ้านรวมไปถึงหลังบ้านถ้าสมมติว่าใครที่ทำแอปพลิเคชันใหญ่ๆนะคะที่มันต้องแบบเป็นเกี่ยวกับพอดีแบงกิ้งอะค่ะมันก็จะมีเขาเรียกว่ามันต้องรายงานแบงก์ชาตินะคะเราต้องมีการแบบรายงานธุรกรรมที่เราเกิดขึ้นให้กับแบงก์ชาติทราบเนี่ยค่ะมันก็จะต้องแบบฟังก์ชันหน้าบ้านสต็อกทรานแซคชันทั่วไปเสร็จแล้วเวลาไหลทรานแซคชันเนี่ยไปหาถึงระบบที่ไปรายงานแบงก์ชาติเนี่ยรายงานยังไงอันเนี้ยจะต้องเป็นซีนาริโอของ end to end ที่ user จะต้องเทสนะคะเมื่อกี้ system integration test อย่างที่บอกเราไม่ทำทุกฟังก์ชันเราทำแค่บางส่วนที่แบบสมมติเมื่อกี้ที่พี่บอกพี่จะเทสไปถึงการรายงานแบงก์ชาติพี่ก็แค่ simulate ขึ้นมา1 2 3 4 5 case ไม่ได้แบบต้องทำแบบ scope ฟังก์ชันจริงเนาะอาจจะแบบโอเคเราเอาไฟล์พูดวางหากันแบบอะไรแบบเนี้ยค่ะมันไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบ 100% ฟังก์ชันแต่ฝั่งที่ UAT นี่ไม่ได้ต้อง 100% ฟังก์ชันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาสตรอกเทสตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นทาง business user เนาะเจ้าของ requirement คุณต้องมาเทสเองนะต้องมาเทสระบบเองนะแบบ end to end ว่าคุณทำงานแล้วอะด้วยระบบเนี้ยที่เราส่งมอบให้คุณนะคะมันตอบโจทย์เทียบเท่า production ได้เลยเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างพี่ว่าเข้าใจว่า UAT เนี่ยจะเป็น common cycle ของทุกๆ project เนาะ JIT กับ FAT เนี่ยมันแล้ว system integration test กับ functional unit test แล้วแต่องค์กรพาร์ท non-functional test non-functional test คืออะไรอ่ะพี่เมื่อกี้ก็คือฟังก์ชันคือฟังก์ชันการใช้งานนะ non-function ก็คืออย่างที่บอกไม่ใช่ฟังก์ชันตามชื่อเลยไม่ได้เป็นฟังก์ชันการใช้งานแบบฟีเจอร์ในการกดปุ่มในการกดปุ่มแล้ว calculate บางอย่างคำนวณบางอย่างในการกด report แล้วเห็นออกหน้าตามันเป็น report อันนี้จะเป็นพาร์ทที่เรื่อง performanceเรื่อง security นะคะพี่ก็เลยแบ่ง cycle ออกมาให้นะคะหลักๆมันคือเรื่อง performance load test ก็คือเทสเรื่องอะไรอ่ะพี่ performance load เราเขียนโปรแกรมขึ้นมา1อันเนาะเราแบบไปดึง database ตรงไป inquire ข้อมูลมาอย่างสมมติว่าลูก user บอกต้องการมีหน้า search หน้า inquiry เราไม่ล็อกอะไรเลยคุณจะ search มหัศจรรย์แค่ไหนก็ได้ปึ๊บดึง database เข้าไปตรงๆทุกคนดึง database แบบมหัศจรรย์พันลึกแบบดึงอะไรก็ได้1คนไม่มีปัญหา5คนจะเริ่มมีปัญหา performance หน่วง10คน system อาจจะตายก็ได้นะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าการทำ performance load test ก็คือการลอง simulate scenario พวกอย่างเงี้ยค่ะว่าการใช้ฟังก์ชันงานปกติพวกเนี้ยค่ะแล้วถ้าเราใช้ฟังก์ชันงานปกติเนี่ยแล้วระบบยังปกติดีอยู่เราไม่ได้เขียนโค้ดที่ทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ระบบหรือฟังก์ชันงานที่มันควรจะทำงานได้ปกติเนี่ยมันตายไปนะเป็นต้นนะคะหรือไอ้รีพี่เรียกว่ามันออนไลน์นะการโหลดเทสแบบออนไลน์การรับคอนเคอร์เรนต์ของยูเซอร์ก็คือสมมุติเรารู้แล้วว่าระบบเนี้ยเราจะทำให้ลูกค้านะเป็นออนไลน์ช้อปปิ้งเงี้ยลองรับลูกค้าได้แค่5คนในซิสเต็มล่วงและหน่วงไปเลยทั้งที่เป้าของลูกค้าเนี่ยอยากได้โวลุ่มที่ลูกค้า 10,000 รายเงี้ยสามารถรับรองรับได้ 10,000 คนพร้อมกันเงี้ยเราก็ต้องทำโหลดเทสว่าเอ๊ะซิมูเลทซิเหมือนมีคนเข้ามาใช้ระบบเรา 10,000 คนเนี่ยมันใช้ได้ไหมนะคะระบบเราเนี่ยมันช้าไม่นวงรีสปอนส์แต่ละปุ่มแต่ละบัตทอนเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่เงี้ยค่ะอันนี้ก็เรียกว่าออนไลน์เทสออนไลน์เพอร์ฟอร์แมนซ์โหลดเทสเนาะแล้วก็มีเรื่องของรีพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เมื่อกี้พี่ยกตัวอย่างว่าโอ้โหรีพอร์ตเราเขียนไป inquiry แบบโอ้โหไม่มีอาจจะมี condition ของ SQL มหากาพย์พันบรรทัดหมื่นบรรทัด performance ดึงเข้าไปสิร่วงนะคะ database พีตายไปเลยนะเราก็ต้องมาสอบเราก็ต้องมีการโหลดเทสลองดึงอยู่ทำออนไลน์ 10,000 คนพร้อมกันกับการดึงรีพอร์ตที่มัน inquiry ข้อมูลเยอะๆอย่างเงี้ยร่วงไหมsystem เรายังอยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะการทำแบตช์คือแบบว่าปิดบ้านบางทีเนี่ยออนไลน์เราทำงานเสร็จเราต้องให้ระบบคำนวณอะไรบางอย่างนะสิ้นวันเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าแบตช์เนาะคำนวณไปเลยคำนวณไปตั้งแต่2ทุ่มมา10โมงยังเปิดระบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะนี่เขาก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในของ performance test เนาะ
พวกเนี้ยถ้าระบบไซซิ่งใหญ่ๆเนี่ยมันต้องเทสครบหมดเลยนะคะเพื่อที่จะดูว่าเอาขึ้นไปแล้วเนี่ย user สามารถใช้งานระบบได้อันนี้มันจะมีอันนึงที่เขาเรียกว่า stress test นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะที่แบบสมมติเมื่อกี้ที่พี่บอกว่า volume มันรับได้หมื่นหนึ่งใช่ไหมคะเราเทสที่หมื่นหนึ่งเนี่ย meet requirement คุณละแต่ฉันจะ stress ระบบอาจจะทะลุไปถึง 11,000 12,000 13,000 ดูซิว่าระบบเราอะค่ะรองรับได้แม็กซ์สุดที่จนระบบเราตายอะสเตรสมันเข้าไปรองรับได้ถึงกี่คอนเฟอเรนซ์มันจะต่างกันเนาะ performance test ปกติคือเทสตาม requirement ที่ user บอกว่าเนี่ย volume คือแค่ 10,000 คอนเฟอเรนซ์พร้อมกัน user มาใช้งานพร้อมกัน1คนแต่สเตรสคือการอัดเข้าไปดูซิว่ามันจะตายที่ไหนเนาะก็จะไม่เหมือนกันแต่มันแล้วแต่ที่พี่ไม่ได้เขียนไว้ให้เพราะว่าปกติ stress test มันจะไม่ค่อยได้ test กันอีกอันนึงคือ security test อะค่ะตัว security test เนี่ยมันจะเป็นการหาช่องโหว่ในแอปพลิเคชันของเราเนาะบางมันก็จะมี pen test เนาะมีอะไรมากมาย VA scan อะไรพวกเนี้ยคือจะเป็นศัพท์เทคนิคมากนะคะซึ่งพวกเนี้ยเป็นการ test เพื่อเจาะหาจุดที่เป็นช่องโหว่ของเรานะคะว่าแอปพลิเคชันที่เราเขียนมาเนี่ยเราเขียนเนี่ยมันเซคเคียวดีพอไหมอย่างเพราะว่าของพี่ทำแบงกิ้งเนาะแบงกิ้งเนี่ยมันก็ต้องมีความแบบ security สูงเพราะว่าข้อมูลลูกค้าเนี่ยมันต้องแบบเซคเคียวมากเนี่ยค่ะเราก็ต้องให้ทาง security team เนี่ยมาเทสเจาะระบบเราเนาะว่าเอ๊ะถ้าเขาเจาะเนี่ยมันเขาทำตัวเป็นแฮกเกอร์ค่ะเข้ามาเจาะเราเนี่ยเขาเจาะได้ไหมถ้ามันเจาะได้มีช่องโหว่เราก็ต้องกลับมาแก้มาปิดช่องโหว่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทสติ้งที่เพื่อคอนเฟิร์มทุกอย่างความพร้อมก่อนเตรียมขึ้นระบบเนี่ยบทบาทของโปรเจกต์เมนเจอร์นะคะในไซเคิลนี้ทำอะไรก็รีวิวเทสนะคะรีวิวเทสแพลนนะคะกับทางเทสเมนเจอร์นะคะถ้าเป็นส่วนของที่เป็น security project manager ก็ต้องไปรีวิวกับทาง security นะคะอันนี้ project manager จะเป็น owner เองในการวางแผนร่วมกันกับ test security team นะคะแต่ถ้าเป็นตัว test cycle ที่เป็น function test อะค่ะฝั่งนี้เนาะทาง test manager อะค่ะเขาจะเป็นคนวางทั้งหมดเลยวาง approach ว่าจะมีใน function test จะแบ่งออกเป็นกี่ cycle sit จะ test ทั้งหมดกี่รอบคำว่ากี่รอบหมายถึงเทสเสร็จแล้วเจอ defect fix ให้เสร็จก่อนที่จะเริ่มรอบถัดไปเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมดเท่าไหร่มีกี่วันกี่รอบเนี่ยค่ะอันนี้ test manager จะเป็นคนวางเราในฐานะ PM อะค่ะก็ต้องรีวิวแผนกับทาง test manager เหมือนเดิมเลยค่ะว่าสมมติว่า timeline เรามีอยู่แค่5เดือนสำหรับทำ test คุณแผนมาเต็มที่เลย5เดือนจะเคลียร์มั้ยคะปลอดภัยมั้ยมีความเสี่ยงมั้ยมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงสูงด้วยนะคะเพราะว่าอะไรdefect ที่มันเรายังไม่รู้เนอะว่า quality คุณภาพของการส่งมอบงานของ vendor เองหรือ team developer programmer team เองเนี่ยส่งมอบมาได้ส่งมาแล้วเนี่ย quality มันเท่าไหร่ requirement เองตั้งแต่ต้นอาจจะไม่ชัดเนาะ dev team dev มาอาจจะไม่ตอบโจทย์อย่างเงี้ย defect มันอาจจะเยอะแล้วมี timeline ที่แพลนไว้5เดือนคุณ plan test มา5เดือนเลยเต็มเงี้ยมันเสี่ยงนะคะเราอาจจะต้องมานั่งคุยว่าปรับได้ไหมเหลือสัก4เดือนบัฟเฟอร์ไว้หน่อย1เดือนอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมาคุยกันซึ่งจริงๆแล้วโดยไทม์ไลน์เวลาที่เราคุยตอนต้นเนี่ยจริงๆเราต้องบัฟเฟอร์ไว้แล้วเนาะแต่ว่าขอบัฟเฟอร์อีกทีได้ไหมว่าเฮ้ยฟังก์ชันเทสอะลดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้ยูเซอร์เพิ่มงั้นเราเพิ่มคุยกับยูเซอร์อ๋อก็แพลนมาแล้วอะยูเซอร์มาแค่3คนเหรอโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราก็ไปเอสคาเลทเนาะเราก็ไปบอกโปรเจกต์แมเนจเจอร์โปรเจกต์สปอนเซอร์โปรเจกต์โอเนอร์พี่คะเพื่อลดไทม์ไลน์ลงอ่ะขอยูเซอร์เพิ่มได้ไหมคะจาก3คนขอเป็น5คนได้ไหมคะพี่ช่วยกระหน่ำเทสนิดนึงเราจะได้สควีซไทม์ไลน์มันขึ้นมาตรงนี้นะคะลดความเสี่ยงด้านหลังพี่อย่างเงี้ยเราจะได้มีเวลาข้างหลังเยอะขึ้นในการที่จะฟิกแอนด์รีเทสในส่วนของข้างหลังได้มากขึ้นนะพี่เพราะเรายังไม่เห็นแพ็กเกจอะไรเลยเป็นต้นเนาะอย่างตอนซิดอย่างเงี้ยเทสทีมที่เมื่อกี้ในซิดนะคะที่บอกว่าคนที่ทำเป็นเทสทีมเงี้ยแต่ซีก็บอกว่าก็ต้องใช้เวลาเท่านี้เพราะว่าแผนบัดเจ็ตไว้ตั้งแต่แรกอะบอกว่าใช้แค่คนแค่หนึ่งคนอะเป็นต้นเอางั้นทำยังไงดีอะถ้าเราจะสควีซไทม์ไลน์ลงมาให้สั้นกว่านี้แสดงว่าคุณต้องการคนมากขึ้นหรือเปล่า
ความคุ้มค่าในการที่จะแบบโอเคงั้นเราเอาเทสทีมเข้าไปเพิ่มได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแย่ละตอนแรกที่ประเมินไปแค่คนเดียวอะเราคิดว่าอินเทอร์เฟซในการเทสอะมันไม่คอมเพล็กซ์ขนาดนี้พอหลังจากที่ทำดีเทลดีไซน์ทำอะไรมาเนี่ยคอมเพล็กซิตี้มันสูงมากเลยไม่พอแล้วล่ะเทสทีมคนเดียวไม่พอแล้วเราต้องใช้สองคนละอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะเราเนี่ยหน้าที่โปรเจกต์แมเนจเจอร์นะคะซิทดาวน์คุยกับทีมซิทดาวน์คุยกับทีมกับยูเซอร์นะคะว่าเอ๊ะพอจะทำอะไรในการที่เราเห็นความเสี่ยงในจุดต่างๆเนี่ยเราพยายามทำให้มันเสี่ยงน้อยที่สุดได้ไหมพยายามไม่ใช่เร่งนะคะเราไม่ได้เรียกว่าโอ้มาบีบแพลนทำไมไม่ได้เรียกว่าเร่งเนาะมันเรียกว่าเราพยายามดูว่างั้นเราช่วยเสริมอะไรคุณเพื่อทำให้มันเร็วได้มากกว่านี้แทนที่เราไม่เสริมกันแล้วเราไปใช้เวลาเท่าเดิมแต่ว่าตอนสุดท้ายอ่ะมันส่งมอบไม่ได้เนี่ยตอนนั้นน่ะเราทุกคนเนี่ยจะเจ็บตัวพร้อมกันเนาะเราเรียกว่าเรามาช่วยกันคิดช่วยกันทำให้เวลามันอ่ะสามารถเป็นไปได้ให้มากที่สุดมากกว่าเนาะปิดความเสี่ยงต่างๆโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอันนี้ก็ deliverable ของ phase test ก็จะมีเรื่องsystem integration test sign offเรื่อง UAT sign off นะคะแล้วก็ security test security test sign off นะคะอันนี้จะเป็นพาร์ทของการ exit ออก test นะคะเมื่อ exit ออก test เราก็จะเข้าสู่กระบวนการ deploy นะคะทีนี้กระบวนการ deploy อะค่ะก็พี่ก็แบ่งออกเป็น2ส่วนอีก deployment ก็คือการที่เราจะเตรียมขึ้นระบบแล้วนะคะการขึ้นระบบเนี่ยเราแบ่งเป็น2ส่วนส่วนของ business deployment กับ technical deployment business deployment คืออะไรก็คือทาง user เองอะค่ะที่เป็นเจ้าของระบบเนี่ยค่ะกระบวนการที่เราคุยกันมาเมื่อกี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนกระบวนการเนาะกระบวนการแม้กระทั่งภายในฝ่ายของเขาเองหรือกระบวนการที่มันไปกระทบลูกค้าไปกระทบฝ่ายอื่นเนี่ยค่ะเขาเรียกว่า business change เนาะซึ่งอันเนี้ยพอมันมี change ในเชิง businessเองก็ต้องไปคอมมูนิเคตว่าโอเคถ้าเป็นภายในเขาก็ทำเทรนนิ่งเนาะคอนดักเทรนนิ่งเซสชั่นนั่นนี่ให้กับทีมเขาเองแต่ถ้าเป็นส่วนของที่ไปลูกค้าก็ต้องทำสืบใช่ไหมคะทำจดหมายเวียนไปแจ้งลูกค้านะคะว่าเรามีการเปลี่ยนระบบอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจจะมีกระทบเรื่องการรีพอร์ตข้อมูลที่รีพอร์ตไปถึงแบงค์ชาติอย่างเงี้ยเราก็ต้องสื่อสาร BU ก็จะเป็น business user ก็จะเป็นคนสื่อสารไปถึงฝั่งแบงค์ชาติว่าโอเคเรากำลังจะเปลี่ยนระบบนะจะมีนั่นนู่นนี่ที่เปลี่ยนไปอันนี้ค่ะก็จะเป็นฝั่ง BU เป็นคน lead เนาะ PM ทำอะไร PM ก็ดูว่าโอเคคุณไม่ลืมพาร์ทนี้นะคุณไม่ลืมพาร์ทที่คุณจะต้องไป communicate change เนาะในฝั่งที่เป็น business นะเพราะว่าทุกอย่าง application เราเปลี่ยน application ใหม่เนาะยังไงมันก็ต้องมี change ในตัวมันเองนะคะเราก็ต้องคอย remind คอยเตือนทาง BU ว่าอย่าลืม activity นี้นะคะทีนี้ถ้าเป็นตัว deploy เมื่อกี้พี่พูดถึง business เนาะฝั่ง technical เนี่ยคนที่ lead เนี่ยจะเป็น project manager เนาะในการวาง plan ว่าเอาแล้ว part technical เนี่ยจะต้องมี activity อะไรบ้างนะคะทีนี้ activity อะไรบ้างก็อย่างเช่นแบบโอเคงั้นเราจะ deploy codeฝั่งแอปพลิเคชันเองเนี่ยมันมีอะไรบ้าง1ฮาร์ดแวร์ตัวเซิร์ฟเวอร์อะค่ะที่เราจะต้องเอาขึ้นไปเนี่ยเอาขึ้นไปยังไงเอาเครื่องไหนขึ้นไปหรือไปตั้งเครื่องรอไว้แล้วค่อยเอาซอฟต์แวร์ไปอินสตอลเนี่ยค่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น approach เนาะเป็นแพลนในการที่เราบอกว่าเราจะดำเนินการมันอย่างไรเนาะแล้วก็ไทม์ไลน์ของในการทำแต่ละขั้นเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ใครเป็นคนทำอันนี้โปรเจกต์แมเนเจอร์จะเป็นคนเนาะถ้าเป็นบางโปรเจกต์อะค่ะเขาก็จะมีเขาเรียกว่า deployment manager เนาะแต่ถ้าโปรเจกต์ไหนไม่มีโปรเจกต์แมเนเจอร์ก็จะเป็นคนเทคโรลนี้เลยซึ่งส่วนมากค่ะโปรเจกต์แมเนเจอร์จะเป็นคนเทคโรลนี้พี่ก็เลยจะไม่ได้เมนชั่นว่ามี deployment manager เนาะทีนี้ข้างในเนี้ยค่ะในการ deployment เองเนี่ยมันก็แบ่งอีกว่าเราควรทำอะไรเราก็ควร1คือทำ mock run เมื่อกี้เนี่ยที่พี่บอกว่าเอาทีมมานั่งคุยแล้วเอาทีมเทคนิคมานั่งคุยโอเคงั้นพี่จะ deploy แล้วเนี่ยพี่ต้องมีเครื่องใหม่พี่ทำยังไงเซิร์ฟเวอร์เราเอาไปยังไงนะอ๋อโอเคเซิร์ฟเวอร์ใหม่เราเอา
เอาเครื่องเราอะที่เราทำเทสอยู่เนี่ยโปรโมทมันขึ้นไปเลยยกมันขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยงั้นเราต้องซ้อมโยกเครื่องใช่ไหมคำว่าซ้อมโยกเครื่องมันก็ต้องย้ายคอนฟิกเนาะย้าย IP ย้ายวงเน็ตเวิร์กย้ายอะไรอย่างเงี้ยซ้อมไหมซ้อมนะคะแนะนำว่าต้องซ้อมนะ IP แค่เปลี่ยนคอนฟิกเปลี่ยนไฟวอลเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนนะคะชีวิตเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเราควรซ้อมเอกสารที่คุณเขียนมาเนี่ยเพราะว่ามันต้องเขียนเป็นสเต็ปว่าโอเคทำสเต็ป1ไปเปลี่ยน IP สเต็ป2ไปเปลี่ยนคอนฟิกนี้นะสเต็ป3ไปเปลี่ยนไฟวอลนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องลองซ้อมว่าเอกสารที่เราเขียนเนี่ยมันครบหรือยังแล้วมันทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบแรกเนี่ยที่พี่เรียกว่า mock run เนี่ยก็คือการซ้อมกระบวนการ deploy ทุกอย่างระบบที่ complexity เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเราเนี่ยมันมีเพื่อนบ้านเนี่ยเมื่อกี้วีซ่าเงี้ยเขาก็ต้องถ้าสมมติวีซ่าเราไป call API ที่เขาเป็นมาตรฐานเนาะเขาก็ไม่ต้องทำอะไรเขาอยู่นิ่งๆแต่ถ้าสมมติว่าเราอินเทอร์เฟซกับแอปพลิเคชันภายในบ้านเราเองเนี่ยค่ะแล้วเขามีอะไรที่เขาต้อง change เพื่อเขาต้องแก้โปรแกรมเขาด้วยเพื่อมาซัพพอร์ตตัวแอปตัวใหม่เราเนี่ยเขาก็ต้องมี deploy ขึ้นไปเหมือนกันเราก็ต้องมาซักซ้อมกันว่าโอเคงั้นถ้าฉัน deploy แล้วเธอค่อย deploy หรือเธอ deploy แล้วฉันค่อย deploy อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขา deploy ได้ก่อนเลยนะคะพี่จะเรียกมันว่า pre deploy application อะไรก็ตามที่มันมีความสัมพันธ์อยู่กับแอปเราอะค่ะแล้วเขาเอาขึ้นไปได้ก่อนให้เอาเขาเอาขึ้นได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ลด complexity ของเราในช่วงของอาทิตย์ที่เรากำลังจะขึ้นตัว main application ของเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มานั่งคุยว่าเอองั้นเพราะฉะนั้นพี่เลยบอกว่ามันต้องนั่ง list application ว่าแอปพลิเคชันไหนที่ขึ้นได้ก่อนเอาขึ้นเลยนะคะแล้ววีคที่พรีดีพอยเราก็จะทำการพรีดีพอยเอาแอปเหล่านั้นขึ้นไปนะคะตัวพรีดีพอยเองนอกจากแอปที่สามารถเอาขึ้นได้ก่อนที่เกี่ยวกับเราเนี่ยเอาขึ้นไปก่อนได้เนี่ยก็จะมีเรื่องการที่ทำพวกงานที่ไม่ใช่การดีพอยพวกแอปพลิเคชันนะคะการดีพอยแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะมีอีกศัพท์อีกอันนึงนะที่เขาเรียกว่า data centerDeployment นะคะเราเรียกว่า DC Deploy กับอีกอันหนึ่งที่มันไม่ใช่การ Deploy พวกแอปพลิเคชันที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆอ่ะคือการที่แบบเรา User บอกว่าแอปพลิเคชันใหม่มาเนี่ย Client เขาที่ RAM อยู่8 GB ไม่พอละต้องเปลี่ยนไปเป็น RAM 64เงี้ยไม่พอทำไงดีก็ต้อง Roll Out ถูกไหมคะต้องมีการอัปเกรด RAM ให้เขาเงี้ยอันเนี้ยพวกเนี้ยเรียกว่า Non DC ซึ่ง Activity พวกเนี้ยค่ะมันต้องทำก่อนเขาเรียกว่า free deployment ก่อนที่เราจะขึ้นระบบเนาะ printer รุ่นเดิมเป็น dot matrix ไม่ได้แล้วเวอร์ชันใหม่ฉันจะเปลี่ยนเป็น print 4อย่างเงี้ยอันนี้พวกอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่า non DC deployment ก็คือการทำ deploy roll out ข้างนอกนะคะแล้วก็ cut over week ก็จะเป็นการที่เราทำตัวขึ้นระบบงานของเราอะค่ะเตรียมตัวในสัปดาห์ที่หรือวันที่เราทำตัวระบบเราขึ้นสู่ระบบงาน productionแล้วก็ post deployment อันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเราแบ่งเนาะอะไร deploy ได้ขึ้นก่อนขึ้นไปอะไรที่ขึ้นที่หลังเราได้ก็ให้ขึ้นที่หลังเราทำไมที่ต้องแบ่งอย่างนี้เพราะว่าเราอย่างที่บอกเนาะลดความสัมพันธ์ของนะแอปพลิเคชันที่เราต้องควบคุมอะค่ะเพราะ project manager เป็นคนคุมเนาะเราต้อง orchestrate คนแบบเยอะแยะมากมายเป็น100 200เนี่ยในอาทิตย์ที่เราทำคัตโอเวอร์เราลุ้นจะตายอยู่แล้วว่าแอปพลิเคชันเราขึ้นไปเนี่ยมันจะรอดไหมเนี่ยแล้วยังมีคนอื่นที่เราต้องไปลุ้นร่วมกับเขาด้วยว่าเขาเอาขึ้นไปแล้วเนี่ยเขารอดไหมเนี่ยมันจะทำให้เราแบบโอ้โหกดดันมากนะคะเราเครียดมากเราก็ต้องพยายามแบ่งมันออกนะลดเพรสเชอร์ตัวเราเองออกโดยการที่เราเกลี่ยเขาไปข้างหน้าหรือเกลี่ยเขาไปข้างหลังแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีพลอยเมนต์นะคะบทบาทหน้าที่อันนี้พี่ก็อย่างที่บอกเนาะก็ deliverable นะคะก็จะมีตัว business change communication ที่ BU เป็นคนทำแต่ว่าเราต้องไป tracking เขาเนี่ยอย่างที่พี่บอกแล้วก็ตัว deployment document นะคะแล้วก็ตัว lifecycle of นะวัน cut over นะคะBU จะต้องมาทำการทดสอบแล้วก็ sign off ให้เราว่าโอเคระบบพร้อมใช้งานแล้วนะคะให้เอาขึ้นได้ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลังจากที่เราขึ้นไปจะเป็น maintenance นะคะตัว maintenance ก็คือการดูแลระบบเนาะโดยปกติเนี่ย
การดูแลระบบเนี่ยจะไม่มีโปรเจกต์แมเนเจอร์เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเนาะการดูแลระบบก็จะเป็นทาง business analyst แล้วก็ system analyst เป็นคนดูแลระบบต่อไปนะคะโปรเจกต์แมเนเจอร์จะอยู่ช่วยดูแลหลังจากที่เรา go live ระบบเนี่ยไปอยู่ช่วงนึงเขาเรียกว่าช่วงที่เราเรียกว่า stabilization ระบบนะคะเขาเรียกหรือว่า warranty period ในการที่โปรเจกต์แมเนเจอร์จะดูแลให้แล้วแต่ตกลงเนี่ยนะคะบางคนก็เดือนนึงบางคนก็2เดือนบางคน3เดือนบางคนครึ่งปีเพราะทำไมเขาถึงอยากให้เราอยู่นานๆเพราะว่าเขาให้เราช่วยในการ manage issue เนาะการขึ้น production ไปไม่อาจจะมี incident เนาะระบบใช้งานไม่ได้ตามที่คาดหวังอะทดสอบมาแล้วแต่ขึ้นไปแล้วอะมันกลับไม่เป็นไปตามที่ทดสอบเนี้ยคนก็ยังไม่พร้อมในการ support เลยกับระบบใหม่ระบบเก่าก็ยังอยู่อะไรเงี้ยมันก็บางทีมันก็อาจจะต้องมีความโกลาหลเขาก็อยากให้เราเข้าไปช่วยในการ manage เรื่องพวกนี้นะเพราะจนกว่าคนที่ดูแลระบบและคนที่ใช้งานเนี่ยคุ้นชินกับมันอยู่กับมันได้แล้วนะคะทีนี้พอมันอยู่กับอย่างที่บอกว่าตกลงกันว่า1เดือน2เดือน3เดือนหรือ6เดือนแล้วแต่หลังจากนั้นโปรเจกต์แมเนเจอร์มีหน้าที่ในการทำโปรเจกต์โคลเซอร์นะคะก็คือพรีเซนต์ต่อโปรเจกต์สปอนเซอร์เพื่อส่งมอบโครงการว่าฉันส่งมอบทุกอย่างให้คุณเรียบร้อยแล้วนะเรามี lesson learn อะไรจากการทำโปรเจกต์ครั้งนี้นะคะคอสที่เราใช้ไปเนี่ยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะคะจนจบโครงการแล้วเนี่ยเราได้ benefit ตามที่คุณตั้งเป้าไว้ไหมนะคะอันนี้ก็จะจบในพาร์ทของ life cycle ที่ project manager ดูแลค่ะวันนี้ก็จะเป็นเท่านี้นะคะอันนี้คือพี่ปูพื้นก่อนเลยทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยววันที่2นะคะพี่ก็จะมาลงรายละเอียดนะคะตัวอย่างนะคะวิธีการใช้พวกเนี่ยที่พี่พูดเมื่อกี้โปรเจกต์แพลนเราจะเขียนกันยังไงดีโปรเจกต์อิชชูพี่มันควรจะต้องแทร็กเนี่ยมันต้องใส่อินโฟเมชันอะไรบ้างในการแทร็กกิ้งเชนเออริสก์เออโปรเจกต์รีพอร์ตสเตตัสนะคะหน้าตามันควรเป็นยังไงที่ทำให้ Executive อะค่ะคือเราเจ้าของโครงการเจ้าของเงินของเราเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาจะเข้าใจว่าเอ้ยตอนนี้โปรเจกต์เราอยู่ที่สเตจไหนสเตตัสมันเป็นยังไงเขียวเหลืองแดงมันคริติคอลแค่ไหนนะเขาต้องทำอะไรไหมวันนี้ก็จะเท่านี้ค่ะใครมีคำถามอะไรไหมคะไม่ทราบว่าสไลด์นี่คือแชร์ได้ไหมครับสไลด์แชร์ได้นะคะเพราะวันนี้ก็ค่อนข้างเป็นคอมมอนนะคะเดี๋ยวจะแชร์ไปทางน้องแอดมินของเพจเนาะโอเคขอบคุณครับค่ะงั้นถ้าไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ให้ทิ้งไว้ทาง channel ไหนดีน้องแอดมินยังอยู่ไหมคะไม่แน่ใจว่ามีแนะนำอีเมลหรือว่าเป็นตัว Facebook ของพี่ไว้หรือเปล่าอยากจัง ยังไงนะครับจริงๆทิ้งไว้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเข้าทางเพจ KBTG ตรงมันจะไม่ได้อีกเนาะใช่แต่ว่าถ้าใครเสิร์ชชื่อพี่ตรงจาก Facebook อ่ะมันก็จะตรงเลยนะคะใช่คอนแทคไว้ใน Messenger นี้ก็ได้ครับไอ้ในสูมก็ถ้าจ้ะถ้าใครเสิร์ชคือถ้าใครอยากได้นัดคำแนะนำเพิ่มหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะก็มาถามออฟไลน์ที่หลังได้นะคะไหนเอ่ยทิ้งยังไงอะไม่มีอะไม่เจองั้นก็เดี๋ยวไปโพสต์ไว้ในคอมเมนต์ให้แล้วกันเนาะในหน้าของ KDTG กับตัวที่เป็นตัวสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยเนาะเดี๋ยวพี่ไปโพสใช่โอเคค่ะงั้นถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมงั้นวันนี้เท่านี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ